ชิปโปหมู่บ้านชิปโป193หมู่บ้านแห่งเก้าตาเป็นหมู่บ้านครูยงนายับมีพ่อชื่อไก่พ่อเป็นนักฆ่านาคหลายแมงสาครนเป็นอมตะกินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครูคนกินตายคนขายรอดชีวิตเรานั้นเป็นมนุษย์มาปลาข้าวรักครอบครัวกินเบียร์แทนน้ำส่วนจอดคือทนายความโดนเมียทิ้งพูดอะไรได้อย่างนั้นรวมพลังบอยคนแกงสังกะมอนชัยโยชัยโยรวมกันตายหมู่แกงสังกะมอยแห่งหมู่บ้านชิปโป193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 1 Unique Skill ของเราคือการซัมมอนสัตว์ประหลาดขึ้นมาจากมิติอื่นแต่ก็ยังแพ้ทั้งที่มันก็น่าจะแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราเรียกได้แล้วละมั้งเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าสกิลของคนในหมู่บ้านมันก็แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันในเมื่อเป้าหมายของเราก็คือทำให้ทุกคนใช้สกิลไม่ได้งั้นเราควรจะเรียกตัวอะไรออกมานะใช่สิถ้าหากว่าเราอยากจะให้ทุกคนกลับไปใช้สกิลไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนดีละงั้นเรียกสัตว์ประหลาดประเภทที่ย้อนเวลาได้ออกมาดีกว่ามันต้องมีสักมิตินึงแหละที่มีสัตว์ประหลาดประเภทนี้โอมจงออกมาออกมาแล้วนี่แหละท่านเรียกข้าออกมาหรือใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าก็เป็นบริวารของข้าบริวารเหรอเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลาเอ๋ยมีสิทธิ์อะไรจะมาเอาข้าเป็นบริวารได้เนี่ยมีสิเพราะข้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาดูยังไงก็มนุษย์ธรรมดางั้นข้าขอแนะนำตัวเลยแล้วกันแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าอยากจะเป็นบริวารของข้าหรือไม่เล่ามาสิข้าคือ1ใน3พ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพ่อมดเสื้อฟ้าหาพ่อมดเสื้อฟ้าชื่อเรียกง่ายไปไหมมันเป็นฉายา1ใน3พ่อมดที่ยิ่งใหญ่เหรอแล้วอีก2คนเป็นพ่อมดอะไรอ่ะอีก2คนก็จะเป็นพ่อมดเสื้อแดงกับพ่อมดเสื้อขาวมีความชำนาญเวทมนต์กันคนละด้านอ๋อเวทมนต์ของเจ้าก็คือการซัมมอนข้าออกมาจากมิติอื่นเนี่ยหรอไม่ใช่อันนี้มันคือยูนิคสกิลที่ได้มาตอนที่ดาวตกเวทมนต์ของข้าคือเสริมความแข็งแกร่งดังนั้นพอข้าซัมมอนสัตว์ประหลาดออกมาข้าก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับมันได้เสริมให้ตัวเองก็ได้ด้วยโหไม่ธรรมดาจริงๆก็ได้ข้าจะยอมเป็นบริวารของเจ้าเสริมพลังให้ข้าสิก่อนจะเสริมให้นะต้องรู้ก่อนว่าแกทำอะไรได้บ้างมันก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีนาฬิกาแปดตามตัวแบบนี้ก็ต้องบอกรายละเอียดมาอยู่ดีกลัวมันจะไม่ตรงประเด็นก็ได้ความสามารถของข้าก็คือย้อนเวลาแต่ว่าสิ่งที่ย้อนได้เนี่ยจะเป็นพวกสภาพแวดล้อมบรรยากาศทั้งหมดนะไม่เกี่ยวกับตัวคนหรือความทรงจำย้อนเวลาสภาพแวดล้อมได้เหรอแต่ทุกคนก็จะมีความทรงจำเหมือนเดิมงั้นเหรอเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับการทำให้จานที่แตกกลับไปเป็นจานเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันไม่ใช่แค่จานที่แตกแต่ข้าสามารถย้อนทุกอย่างได้บนโลกนี้เลยที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตน่ะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วย้อนได้นานเท่าไหร่ถามผิดเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าย้อนได้นานเท่าไหร่มันย้อนแล้วมันก็ย้อนไปเลยตลอดไปที่ต้องถามก็คือสามารถย้อนไปได้กี่วันก็จะถามอย่างนั้นแหละแต่ว่าใช้คำไม่ถูกประมาณ1อาทิตย์ย้อนเวลากลับไปได้1อาทิตย์เหรอน่าจะเป็นก่อนที่ดาวตกจะพุ่งชนโลกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นวันที่พุ่งชนโลกแล้วนะก่อนหน้านี้ทุกคนโดนฝนล้างสกิลแล้วก็มีดาวตกถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลาไปก่อนที่ดาวจะตกได้สักแป๊บหนึ่งใช่ดิทุกคนก็จะใช้สกิลไม่ได้ไงนี่แหละพอดีเลยกับที่เราต้องการแกต้องการอะไรของแกกันแน่เนี่ยแล้วย้อนเวลาเนี่ยครอบคลุมไปได้ไกลขนาดไหนถ้าเอาเต็มที่เลยนะก็ประมาณ500เมตรภายใน500เมตรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโดนย้อนเวลาหมดยกเว้นความทรงจำดีล่ะงั้นเดี๋ยวข้าจะเสริมพลังให้เจ้าทำให้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งโลกเลยเวทมนต์ของเจ้ามาร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก็รู้อยู่นิ่งๆนะโอ้ยสูงจังเลย
อ้าวนี่ท่านกลัวความสูงเหรอไม่ถึงขั้นกลัวมากหรอกแต่อันนี้มันสูงเกินไปรีบๆจัดการให้เสร็จเถอะโอ้ยแล้วจะตามมาด้วยทำไมมาคอยควบคุมผลงานทำไมถึงใช้พลังในห้องไม่ได้ฮะอ้าวข้าก็อยากมองดูผลงานข้าเองเหมือนกันเอาละนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวข้าจะย้อนเวลาเลยทุกคนที่นี่จะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นการย้อนเวลาไป1อาทิตย์มันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเพราะงั้นช่วงนี้อย่าให้ใครมากวนข้านะรีบๆทำเถอะอยากลงแล้วเอาละโอ้มเวลาจงย้อนกลับไอ้พวกนั้นมันทำอะไรกันอยู่วะแล้วสัตว์ประหลาดตัวนั้นนี่เป็นพวกในแก๊งเราแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่แล้วไปทำอะไรบนดาดฟ้ากันเฮ้ยเฮ้ยนั่นไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้านี่วะแปลว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นต้องไปตัวที่มันด้วยยังมาดิเอาละใกล้แล้วเหลืออีก5วิ5 4 3 2มัดนักกระตือเฮ้ยใครวะเป็นไงล่ะหมัดเดียวจอดจอดเพราะตกตึกไม่ใช่จอดเพราะหมัดกูโอ้ยงานข้าวนึกว่าจะไม่มีใครเห็นแล้วแล้วการย้อนเวลาเป็นไงบ้างล่ะเนี่ยการโจมตีแบบนี้ใช้ได้วะอาศัยให้มันตกตึกเอาไปอีกหมัดเฮ้ยใจเย็นๆคุยกันก่อนหมัดนังกะตีกซั่วเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมหมัดไม่ยืดเหมือนกับของทุกอย่างเล็กลงด้วยเฮ้ยไอเสื้อฟ้าตัวข้าขยายใหญ่ขึ้นใช่เปล่าใช่มันหมายความว่าไงเนี่ยนั่นดีมันหมายความว่าไงกูก็อยากจะรู้เหมือนกันบอกกูมาดิหรือว่าในขณะที่ปีศาจนาฬิกาตั้งใจจะย้อนเวลาไป1อาทิตย์คือช่วงก่อนที่ดาวจะตกรอบที่2ครูโยงโผล่มาใช้หมัดหนังกระติกทำให้มันช็อกตกใจสุดขีดเวลาที่ย้อนไปก็เลยแถมไปเป็นช่วงก่อนที่จะมีฝนล้างสกิลเกิดขึ้นและนั่นก็หมายความว่าทุกคนกลับไปใช้สกิลแบบเดิมก่อนที่จะมีดาวตกรอบที่2ได้นั่นเองแผนการฆ่าพังหมดเลยหมัดนักกระติกเปลี่ยนแขนเป็นงูลองใช้สกิลแบบสมัยก่อนดิตัวหดซั่วเฮ้ยนี่มันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่แล้วงี้สกิลซัมมอนของเรายังใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้มสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้จากมิติไหนก็ได้จงออกมาหายไปแล้วสกิลซัมมอนค่ะพวกเธอรู้ไหมว่าทำไมได้มาฝึกพร้อมกัน3คนนั่นก็เพราะว่าแว่นกับพี่ดายังไม่รู้สกิลตัวเองข้าถามเด็กไม่ได้ถามเองไอ้พลทหารพลทหารตอบไปแล้วผมควรจะตอบอะไรดีล่ะเนี่ยแต่ผมรู้สกิลผมแล้วนี่เป็นสายซัมมอนน่ะอ้าวนี่แว่นก็ยังไม่รู้สกิลของตัวเองเหรอยังอ่ะดิหลังจากที่เฉวงเรียกแมวในชุดเกราะมาก็มีแต่ถามมาที่ใช้สกิลแล้วก็หมดคาบเรียนพอดีส่วนของเราครูโย่งจมน้ำกาแฟตายเลยต้องรอวันใหม่เนี่ยนั่นแหละจุดมุ่งหมายของวันนี้ก็คือเราจะให้เฉวงซัมมอนสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วก็ให้แว่นกับธิดามาหัดใช้สกิลเฉวงมานี่อีก2คนถอยออกไปรับทราบเอาละเฉวงทีนี้ก็ซัมมอนสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ที่โหดที่สุดเท่าที่เธอจะนึกออกเฮ้ยไม่ต้องโหดที่สุดก็ได้เอาน่ารักเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกพวกครูก็คอยช่วยอยู่คอยช่วยอะไรสิบตรีมีแต่ออกคำสั่งให้ผมไปทำหุบปากอ่ะเริ่มเลยจงออกมาผู้รับใช้แห่งข้าออกมายังไม่รู้อ่ะไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยแมงวีหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นซัมมอนแมงวีออกมาตั้งใจหน่อยเฉวงร้องอีกทีผู้รับใช้แห่งข้าจงออกมาออกมายังวะออกมาสิโว้ยผู้รับใช้แห่งข้าเฮ้ยใจเย็นๆเธออาจจะเรียกแบบดูเดือดเกินไปคราวนี้ลองแบบพูดเพราะๆอ้อนวอนดิผู้รับใช้แห่งข้าจ๋าออกมาเถอะจุ๊บๆออกมายังวะเฉวงซัมมอนไรฝุ่นหรือเปล่าไม่เราจินตนาการถึงแมวยอดนักฆ่าโอ้โหเฮ้ยไอ้เฉวงนี่เองคิดจะฆ่าพวกเราเหรอบอกให้เรียกตัวน่ารักคราวนี้ลองทำจิตให้นิ่งแล้วเรียกอีกทีสิเฉวงมันเป็นอะไรของมันว่าผู้รับใช้แห่งข้าจงออกมาจงออกมาเฉวงกากว่ะออกมาสิออกมาฮัสซึมเนี่ยเฉวงสกิลเธอมันหมายความว่ายังไงเนี่ยเฉวงเธอใช้ยูนิคสกิลได้2แบบเหรอไม่ใช่ครับดูเหมือนว่าสกิลซัมมอนผมจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ที่ใช้ได้คือสกิลเดิมฮะใช้สกิลเดิมได้หมายความว่าไงเนี่ยสิตรีลองเรียกปืนสิเรียกมาทำไมเหรอเออหน้าผมสงสัยลองเรียกมาก่อนโอมคลังอาวุธอ้าวเอ๊ะคลังอาวุธจงออกมาเฮ้ยใช้สกิลไม่ได้นั่นไงเป็นอย่างที่ผมคิดเลยงั้นคราวนี้สิบตรีลองใช้สกิลเดิมสิสกิลสมัยก่อนที่จะโดนฝนล้างสกิลเนี่ยนะใช่ครับลองใช้ดูอ่ะงั้นขอโทษทีนะยาเฮ้ยเฉ
้สกิลเดิมได้สกิลดั้งเดิมของ10ตรีก็คือถ้าใช้2มือผลักใครจะมีความรุนแรงเหมือนกับโดนรถไฟพุ่งชนมันเกิดอะไรขึ้นกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่เป็ดโอ้น้องหงเดินมาหาพี่เลยเหรออ้าวเป็ดไม่ได้กลับมาพร้อมเฉวงเหรอลูกเฉวงมีเรียนพิเศษตอนเย็นครับผมก็เลยกลับมาก่อนมาถึงบ้านเราต้องทำยังไงเป็ดสวัสดีปีใหม่ครับพ่อกล้ามเฮ้ยพี่เป็ดเมื่อกี้มันอะไรอ่ะชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 2ขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมไอ้พ่อหมดเสื้อฟ้ามันทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราก็เลยได้กลับไปใช้สกิลแบบเดิมคุณกล้ามีจิ้งจกเกาะหัวคุณอะไม่ใช่จิ้งจกครูใหญ่เนี่ยโยงมันย่อตัวจริงๆก็อยากจะนั่งบนหัวครูใหญ่อยู่นะแต่ว่ากลัวหล่อลื่นดีแล้วล่ะข้าก็เพิ่งรู้สักพักเนี่ยแหละตอนแรกว่าจะเปลี่ยนตูดให้เป็นโซฟาซะหน่อยกลายเป็นว่ามีหัวสับปะรดเพิ่มขึ้นมาแทนสกิลเดิมมึงไงเสกหัวเพิ่มแล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงต่อคะกลายเป็นว่าที่สอนเด็กฝึกใช้สกิลแบบใหม่ก็ไร้ค่าไปเลยไม่เป็นไรหรอกครูดาวเรืองมันช่วยไม่ได้นี่นาแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรสักอย่างระหว่างสกิลใหม่กับสกิลเก่านะอย่างเช่นยังไงล่ะคะนี่ดูนะหลังจากที่ผมไม่ได้นอนมาทั้งคืนแดกกาแฟไปหลายแก้วและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ยังยืดผมสามารถเอา2สกิลมารวมกันได้โอ้ยแสบตาเฮ้ยโย่มึงเจ๋งว่ะใช่ไหมล่ะแปลว่าพวกเราใช้สกิลได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะคือใช้สกิล2ได้ไม่มากเท่าเดิมก็คงแล้วแต่ว่าใครจะดึงความสามารถของสกิลใหม่มาใช้ได้ขนาดไหนนะว้าวทำไมมันเป็นแบบนั้นได้ล่ะครูใหญ่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโย่งกูคิดว่าพวกเราคงจะมีความทรงจำกับสกิลใหม่เหลืออยู่ก็เลยพอจะจำวิธีใช้ได้บ้างมั้งเหมือนกับว่าสกิลเก่าเนี่ยเราก็ใช้กันได้อยู่แล้วแต่ว่าสกิลใหม่น่ะเราพอจะจำวิธีใช้ได้ลางๆก็มีความเป็นไปได้นะแล้วแบบนี้เราต้องสอนอะไรเด็กนักเรียนใหม่อีกไหมเนี่ยครูไม่มีอะไรต้องสอนแล้วล่ะนอกจากว่าให้ฝึกใช้กันบ่อยๆให้คล่องอะแสบตาว่ะก็คงงั้นแหละเพราะเมื่อวานโดนไอ้เป็ดใช้สกิลสวัสดีปีใหม่ซัดกระเด็นเลยแถมน้องหงก็มาใช้แรงโน้มถ่วงได้อีกอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ไปอธิบายให้เด็กๆมันเข้าใจกันหน่อยพอดีเลยโย่งครูดาวเรืองวันนี้จะมีครูใหม่มาที่โรงเรียนนะอุ๊ยโรงเรียนเรามีครูใหม่ด้วยมีครูใหม่ซะด้วยเอาตังค์ไหนจ้างเนี่ยเอาไอ้โย่งนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าสกิลเดิมผมคืออะไรเฮ้ยว่ะไอ้โย่งครูใหญ่เสกเงินได้นะเว้ยจริงด้วยลืมไปเลยครูใหม่นี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยไหมก็สวยนะดูดีเลยแหละดีเลยจะได้มีคนมาช่วยสอนเด็กนักเรียนกูอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวตอนส่งเป็ดไปโรงเรียนกูแอบดูดีกว่ากูแสบตาว่ะครูโยงคะนี่ครูคนใหม่ที่ครูใหญ่แนะนำมาสวัสดีครับผมชื่อโยงนะสวัสดีค่ะครูโยงฉันชื่อที่รักค่ะชื่ออะไรนะชื่อที่รักค่ะลองเรียกดูสิคะคือที่รักค่ะครูโย่งครูโย่งกินอะไรอยู่หรออ๋อกินกาแฟครับที่รักอุ๊ยชอบกินกาแฟเหมือนกันเลยอ่ะแล้วครูโย่งกินวันละกี่แก้วคะที่รักผมชื่อโย่งครับไม่ใช่ที่รักที่รักน่ะมันชื่อคุณอุ๊ยโทษทีค่ะพูดผิดก็วันละ 3-4 แก้วครับแล้วแต่อารมณ์นะที่รักกินเยอะจังไม่เป็นไรหรอไม่หรอกผมกินจนชินแล้วว่าแต่ที่รักสอนวิชาอะไรครับเนี่ยวิชาจารณะสัมปันโนวิชาอะไรวะนั่นเดี๋ยวรบกวนจะต้องให้ครูโย่งพาที่รักไปแนะนำตัวกับนักเรียนหน่อยนะคะได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพอดีที่รักตามผมมาเลยครูโย่งคะครูโย่งว่าไงครับดาวเรืองดาวเรืองเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยอ้าวจริงสิชื่ออะไรเหรอชื่อเมียจ๋าค่ะลองเรียกดูสิคะเอาจริงดิคิดยังไงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เนี่ยความหมายมันดีเมียจ๋าเนี่ยนะความหมายดีใช่ค่ะครูโย่งลองเรียกดูสิเมียจ๋าว่าไงคะโย่งครูโย่งเรียกชื่อฉันหน่อยที่รักค่ะว่าไงคะครูโย่งเรียกชื่อหน่อยเมียจ๋าค่ะโย่งนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยทำความรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมครูดาวเรืองครูโย่งครูใหญ่ครูดาวเรืองเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ที่รักกับเมียจ๋าฮะอะไรนะเปลี่ยนชื่อกันตอนไหนวะเมียจ๋าคือดาวเรืองเปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิมแล้วค่ะเอ้าทำไมล่ะเมียจ๋าก็พอดีนี่ความหมายดีฉันปวดหัวมากนะเฮ้ยพอดีเลยโย่งผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนอีกคนละเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะครูใหญ่ผมเปลี่ยนชื่อเป็นผัวจ๋าลองเรียกผมดิผัวจ๋าว่าไงครับโย่งนายที่รักเรียกผมสิผัวจ๋า
อ้าวมีผัวแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่นั่นชื่อครูใหญ่ที่รักว่าไงคะผัวจ๋านั่นไงคุณมีผัวแล้วลืมไปเลยว่าชื่อนี้ใครๆก็เรียกได้ในเมื่อช่วงนี้ฮิตเปลี่ยนชื่อกันดีนักกูเปลี่ยนบ้างดีกว่านี่ทุกคนผมไม่ใช้ชื่อโย่งแล้วนะผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรขอกอดหน่อยฮะชื่ออะไรนะขอกอดหน่อยอ่ะลองเรียกชื่อผมดูขอกอดหน่อยเข้ามาเลยครับขอกอดหน่อยเบาๆนะขอกอดหน่อยไม่ให้โวยอ้าวอะไรของมันวะเอาละเด็กสเปรดทั้งหลายวันนี้มีครูใหม่มาแนะนำให้รู้จักสวัสดีทุกคนเรียกครูว่าที่รักนะโอ้โหชื่อแปลกจังครูที่รักครูที่รักเหรอโอ้โหชื่อไม่เป็นมงคลเลยมันไม่เป็นมงคลตรงไหนวะแว่นเฮ้ยเป็นอะไรเหรอจ้องเขม่งเลยนะรู้จักครูใหม่เหรอวะรู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่รู้แถวบ้านเองหรือเปล่าแต่ว่าแถวบ้านเองนี่มืดมากเลยนะไม่น่าจะมีคนเดินผ่านได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะงั้นผมไม่กลัวแล้วทำความคุ้นเคยกับเด็กไปนะที่รักค่ะครูโย่งเปิ้ลรู้สึกว่ามันแปลกๆไหมก็แปลกอยู่นะคงเป็นเพราะชื่อแปลกนั่นแหละเอาล่ะสวัสดีนักเรียนช่วยแนะนำตัวแล้วก็สกิลที่ตัวเองใช้ได้หน่อยฮะให้แนะนำตัวนี่พอเข้าใจแต่ว่าให้แนะนำสกิลด้วยเหรอครูสอนวิชาอะไรกันเนี่ยครูสอนวิชาจารณะสัมปันโนอ้าวงงเลยวิชาจารณะสัมปันโนเออพวกเองก็แนะนำตัวกันไปเถอะไม่มีอะไรหรอกจะได้เริ่มเรียนกันสักทีหิวข้าวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวไอ้ทั้งจะเรียนช้าเรียนเร็วก็ปล่อยเวลาเดินอยู่ดีมันเกี่ยวกับทางด้านความรู้สึกงั้นก็นะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวคนแรกเลยแต่ว่าสกิลนี่คงต้องบอกเป็นสกิลเก่านะเพราะครูโย่งบอกว่าสกิลใหม่ยังใช้กันไม่ได้หรอกได้ค่ะเอาเท่าที่รู้นั่นแหละผมชื่อเด็กชายเสลดเป็ดครับสกิลที่ใช้ได้เป็นกระสุนมนุษย์แล้วก็สุ่มกาชาเอ๊ะพลังน่าสนใจนะเนี่ยหนูชื่อเด็กหญิงแอปเปิลค่ะหนูเรียกพลังแห่งธรรมชาติได้พลังแห่งธรรมชาติเหรอใช่ค่ะเรียกฝนเรียกลมเรียกหิมะได้แบบนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยผมชื่อเด็กชายแว่นครับสกิลของผมคือการแยกร่างแล้วก็ใช้ความสามารถจากร่างที่แยกได้เป็นพลังที่สารพัดประโยชน์ดีมากเลยแต่ก็เหนื่อยง่ายด้วยคนต่อไปใครคะผมชื่อครับเสลดติดคอเหรอเปล่านั่นชื่อผมผมเปลี่ยนร่างกายให้เป็นของแข็งได้กูก็ทำได้ไอ้ไม่ใช่แข็งเฉพาะจุดแข็งทั้งตัวเป็นสกิลป้องกันตัวที่ดีมากเลยนะเนี่ยอ่ะคนต่อไปผมชื่อเด็กชายทรัมป์ครับชื่อจริงล่ะโดนัททรัมป์ผมใช้สกิลเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็ชดชีวิตโอ้โหสกิลประเภทนี้เป็นสกิลหายากมากเลยแม้แต่หมอในโรงพยาบาลก็ยังใช้สกิลรักษาได้ไม่ดีเท่าเธอเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้ควายอะไรอะครับครูคนใหม่รู้ได้ไงวะว่าสกิลค่ารักษาดีไม่ดีแค่บอกว่ารักษากับชดชีวิตได้นะพูดเหมือนกับว่าเคยเห็นมาก่อนแล้วเลยจริงด้วยสิไม่เห็นจะถามรายละเอียดของสกิลเลยดูเหมือนว่าพูดลักษณะสกิลปุ๊บ ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแบบไหนหรือว่าครูที่รักเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สกิลก็อาจจะเป็นไปได้นะสงสัยว่ากูคิดมากไปเองเอาล่ะวันนี้ครูก็ยังไม่มีอะไรจะสอนหรอกนะแค่อยากรู้จักนักเรียนทุกคนเฉยๆส่วนนักเรียนคนอื่นๆเดี๋ยวครูจะมาถามอีกรอบนึงนะอ้อแล้วก็เด็กชายแว่นตามครูออกไปข้างนอกหน่อยนะครูมีเรื่องจะคุยด้วยไอแว่นได้ยินไหมได้ยินเอ๊ะทำไมจะต้องให้เราออกไปด้วยนะครูที่รักมีอะไรคุยตอนนี้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้หรอกเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะเดี๋ยวครูรออยู่ที่ห้องพักครูห้องพักครูแว่นไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยพอพูดขึ้นมาก็นึกขึ้นได้เลยนั่นไงนั่นไงมึงโดนแล้วเมื่อเช้ากูลืมกรอกน้ำเข้าตู้เย็นข้าว่าไม่น่าใช่เรื่องนั้นนะเฮ้ยทำไมข้ารู้สึกว่ามันแปลกๆวะเราแอบตามไปดูกันดีไหมทั้งแอบยังไงล่ะสกิลของเราสองคนไม่มีอะไรที่จะใช้แอบติดตามได้เลยข้าแปลงร่างเป็นก้อนหินได้เองก็เอาข้าไปไว้แถวๆที่เขาคุยกันสิโหสกิลเลเวลไหนวะน่ะเลเวล1นั่นแหละทำได้ตั้งนานแล้วแต่เพิ่งรู้เฮ้ยเป็ดเปิ้ลเราไปก่อนนะเฮ้ยไอแว่นออกไปแล้วตามมันไปเร็วครูครับผมมาแล้วขอบใจที่มานะเธอเป็นเด็กที่ช่วยเป็ดสู้กับกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหมก็ใช่ครับครูรู้ได้ยังไงครูก็รู้สิเพราะว่าอมควบคุมครูคือแม่มดเสื้อแดงยังไงล่ะแต่ถึงจะพูดไปตอนนี้เธอก็คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเอาล่ะทีนี้ก็ไปโจมตีนักเรียนคนอื่นซะใช้สกิลที่มีให้เป็นประโยชน์ครับผมแม่มดเสื้อแดงเฮ้ยแว่นแย่แล้วชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 3แว่นเมื่อกี้เห็นว่าครูใหม่เรียกเธอไปเหรอ
มีอะไรหรือเปล่าล่ะเรียกแว่นไปคนเดียวเลยอุกาอุกาอุกาแว่นพูดอะไรอ่ะส้มไม่แน่ใจนะฟังไม่รู้เรื่องไหนทรยศลองคุยดิแว่นไม่สบายป่ะเนี่ยส้มถามว่าครูคนใหม่เรียกเธอไปทำอะไรอุกา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 เป็นคนป่าเหรอวะถามอะไรก็อุกาอุกาอยู่นั่นแหละอุกาอุกาอุกาเราว่าไอ้นี่มันเพี้ยนละปกติก็แทบจะพูดไม่รู้เรื่องวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยอุกาอุกายังไม่หยุดอีกพอแว่นไม่เล่นแล้วถามอะไรก็ตอบดิถ้าไม่อยากตอบก็บอกว่าไม่อยากตอบอุกาอุกาอุกาโอ้ยกลัวนักใช่ไหมขี้เกียจหายใจใครทรยศจะฆ่ากันเลยเหรอสกิลของทรยศก็คือทำให้ขี้เกียจพอแล้วทรยศอย่าแว่นตายเราไม่เอาถึงตายหรอกขยะสกิลของแว่นคือเรียกร่างแยกที่ขยับไม่ได้ออกมาขยะเฮ้ยมาอีกตัวแล้วแว่นใจเย็นๆทรยศปล่อยแว่นก่อนเปลี่ยนเป็นอีกาเฮ้ยแว่นสามารถเปลี่ยนร่างแยกให้เป็นสิ่งของได้แต่ว่าตอนนี้พัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตได้แล้วแต่ก็ต้องตัวเล็กๆเพราะว่าพลังกายไม่พอโอ้ยเจ็บ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 พอแล้วแว่นเรายอมแล้วเลิกแล้วแว่นพออุกาอุกาอุกาโอ้ยแว่นเป็นอะไรอ่ะแว่นเปลี่ยนไปทำไมไม่เหมือนเดิมเนี่ยปกติแล้วแว่นเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะแว่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าเธอไม่หยุดเราจะเป็นที่จะต้องใช้สกิลของเราแล้วนะส้มไม่ต้องถามแล้วดูดิพูดคุยกันรู้เรื่องซะที่ไหนแล้วน่ะอุกาอุกาโอ้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วโอมจงเพชรยาอุกาอุกายาเออวิ่งหนีไปแล้วนกก็เลยหายไปด้วยสกิลของส้มก็คือทำให้คนอื่นรู้สึกเผ็ดรู้สึกขมรู้สึกถึงรสชาติอะไรก็ได้ในปากสกิลส้มก็ยังโหดเหมือนเดิมเลยนะแว่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราใส่ความเผ็ดไประดับ7พริก7เม็ดเหรอว่าแต่แว่นมันเป็นไรของมันเนี่ยนั่นน่ะสิวันนี้ดูพานแปลกๆนะดูเหมือนเป็นคนไม่มีสติช้ำแย่แล้วช้ำเป็นไงบ้างได้ข้อมูลอะไรมาครูคนใหม่ไม่ใช่ครูธรรมดานะเมื่อกี้ที่เรียกแว่นไปอ่ะเห็นบอกว่าเป็นแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงใครวะไม่รู้เห็นบอกว่าเป็นแม่มดเสื้อแดงแล้วเมื่อกี้ใช้สกิลควบคุมไอ้แว่นด้วยควบคุมแว่นเหรอควบคุมแบบไหนวะเอามือจับหัวแว่นแล้วก็บอกว่าควบคุมเสร็จแล้วแว่นก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยฮะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะครูคนใหม่ก็บอกว่าให้ไปโจมตีนักเรียนคนอื่นเฮ้ยตกลงเป็นยังไงวะเนี่ยครูที่รักเป็นแม่มดเสื้อแดงเหรอแล้วแม่มดเสื้อแดงมันใครวะเอาไปบอกครูโย่งเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แว่นจะอารวาสไปถึงไหนแล้วเออเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีต้องบอกครูโย่งครูโย่งจะได้ไปเตือนทุกคนว่าถ้าโดนครูคนนี้จับหัวเมื่อไหร่จะโดนควบคุมทันทีพวกเธอมาอยู่กันที่นี่เองเหรอเฮ้ยครูที่รักมาเอ้าเอาไงดีวะถ้าเราหนีไปตอนนี้จะผิดสังเกตแรงเป็นหินโอ้โหไอ้เอาตัวรอดไปแล้วสกิลของเด็กคนนี้สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นของแข็งอะไรก็ได้อย่างเช่นหินเหล็กถามสู้ๆแล้วดันมามีก้อนหินตรงนี้ดูไม่ค่อยน่าสงสัยเลยนะเนี่ยเออน่ะขนาดเมื่อกี้แปลงเป็นหินอยู่ในห้องพักครูยังไม่เห็นมีใครสังเกตเลยมากินข้าวเหรอคะทรัมป์ครับผมมากินข้าวคนเดียวเมื่อกี้เห็นว่าเรียกแว่นไปที่ห้องพักครูมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยทรัมป์จะพูดทำไมก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่แนะนำแนวทางในการเรียนเฉยๆอ๋อครับเข้าใจแล้วครับว่าแต่ทำไมดูท่าทางเธอถึงแปลกๆจังมีอะไรอยากจะบอกครูหรือเปล่าอย่าพูดกูรู้แล้วอ๋อเมื่อกี้ผมเผลอกินแมงสาบเข้าไปก็เลยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยฮะกินแมงสาบเข้าไปเหรอครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกุ้งโอ้โหมันเป็นเชื้อโรคนะเนี่ยมาให้ครูจับหัวดูหน่อยจะจับหัวผมเหรอไม่เป็นไรหรอกครับผมปกติดีแล้วมันจะปกติดีได้ยังไงกินแมงสาบเข้าไปมาครูขอเช็คไข้หน่อยไม่เป็นไรจริงๆครับครูที่รักเอ๊ะดูท่าทางมีพิรุธนะเนี่ยไม่มีครับครูไม่มีอะไรจริงๆผมใส่เจลแต่งทรงผมมาผมไม่อยากให้ใครมาจับเดี๋ยวผมมันเสียทรงครูจะจับเบาๆไม่เอาครับเดี๋ยวไม่หล่อผมไปก่อนนะสวัสดีครับอ้าวอะไรเนี่ยเอ๊ะว่าแต่นี่มันใครเอาหินมาไว้ในโรงอาหารไอ้ยาสวยแล้วครูฮ่าต้องเก็บไปทิ้งผู้หญิงคนนี้คือแม่มดเสื้อแดงปลอมตัวมาเป็นครูนอกจากจะใช้เวทมนต์ได้หลากหลายแล้วยังมีสกิลที่สามารถจับหัวใครแล้วก็ควบคุมหรือลบความทรงจำก็ได้ไอ้ยาเฮ้ยแว่นออกมาแล้วเหรอครูที่รักเรียกเองไปทำอะไรวะดูดิทำหน้าเหวอออกมาเลยแปลว่าโดนด่าอุกาอุกา
ข้ายังชั่วหน่อยนึกว่าครูเรียกเองไปด่าซะอีกอุกาอุกาอุกาก็รอไปกินพร้อมกันเนี่ยแหละจะกินในโรงอาหารหรือว่าจะซื้อขนมหน้าโรงเรียนกินอุกาอุกาอุกาโอเคตามนั้นพวกเองคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะอุกากากาเฮ้ยเป็ดไอ้แว่นมันเป็นไรอ่ะไม่รู้มันเหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่โต้ตอบกันนั่นคืออะไรไม่รู้ดิข้าก็พูดมั่วๆไปงั้นแหละโอ้ยไอ้พวกนี้นี่ดีนะที่อยู่กันคนละห้องอุกาอุกามันเป็นการละเล่นชนิดใหม่ใช่ไหมได้เดี๋ยวกูเล่นด้วยอุกา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 กาอุ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 กากาอุกาอุกา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 อู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 กากากาอุกากากาอุกาอุกากาอูอูการู้สึกแปลกๆว่ะที่จริงไอ้สองคนนี้มันต้องเพี้ยนนะแต่พอเห็นมันคุยรู้เรื่องแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละที่เพี้ยนหรือว่าที่จริงแล้วไอ้อุกากาเนี่ยมันเป็นภาษาของโลกใบนี้แล้วคนที่แปลกก็คือเราเนี่ยแหละที่พูดไม่ได้คนอื่นเขาพูดกันได้หมดอุกากากาอุกาอุกา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 อูอูอไม่หรอกไม่ใช่เราปกติดีไอ้พวกเนี้ยแหละเพี้ยนอุกาอุกาอูอูกากากาอุกากาอุกาอุกาอูอูกา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 อูอูอุกากากาเข้าใจแล้วคนที่แปลกคือเรานี่แหละเราไม่ใช่มนุษย์ของโลกใบนี้เพราะว่าเราพูดภาษาโลกนี้ไม่ได้แย่ละสิถ้าเกิดคนที่นี่เขารู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์บนโลกใบนี้เราจะต้องโดนฆ่าทิ้งแน่มีกลับบ้านดีกว่าอุกากากาอุกาอุกาโอ้ยพอปวดกรามพวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยอุกา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 เด็กชายแว่นเลิกเล่นได้แล้วไอ้แว่นมาถึงไม่ก็พูดแต่แบบเนี้ยครูโย่งผมก็เลยเล่นกับมันด้วยขนาดครูโย่งยังเล่นด้วยเลยก็ครูเห็นว่ามันดูปัญญาอ่อนดีไงก็เลยอยากลองเล่นด้วยแต่ก็ขี้เกียจเล่นแล้วแหละที่จริงครูจะมาถามแค่ว่าครูคนใหม่เขาเรียกแว่นเข้าไปทำอะไรเหรอเปิ้ลเหล่าให้ฟังนั่นแหละครูโย่งผมก็กำลังถามอยู่แต่แว่นมันอุกาอุกาอย่างเดียวเลยอุกาอุกาอุกานั่นไงเห็นไหมมันไม่พูดอะไรที่ฟังรู้เรื่องเลยอ่ะแปลกว่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับแว่นหรือเปล่าหรือว่าขี้ลืมจนลืมภาษาพูดไปแล้วการที่แว่นยังไม่โจมตีครูโย่งกับเป็ดเพราะว่าครูโย่งกับเป็ดก็ดันพูดคล้ายๆกันกับแว่นแว่นที่โดนควบคุมอยู่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันแว่นตกลงเธอจะพูดแบบนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมโอเคๆๆครูโย่งระวังนะแว่นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ้าวเด็กหญิงเปิ้ลหมายความว่าไงหรอครูโย่งเมื่อกี้ส้มกับทรยศน่ะโดนแว่นโจมตีโดนแว่นโจมตีหมายความว่าไงส้มบอกว่าแว่นจะพูดแต่อุกาอุกาอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่สกิลกับทรยศแบบไม่ยั้งเลยค่ะฮะจริงเหรอวะแว่นเฮ้ยแว่นมันจริงไหมเนี่ยเล่าให้ครูฟังสิอุกาอุกาอุกานั่นไงเห็นไหมเฮ้ยแว่นเลิกเล่นได้แล้วมีอะไรจะแก้ข้อกล่าวหานี้เปล่าอุกาตอนนี้ทรยศอยู่ในห้องพยาบาลค่ะโดนอีกาจิกเป็นแผลเต็มเลยแว่นอธิบายมาเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่อธิบายแปลว่าเธอยอมรับนะทุกคนถอยออกมาให้ห่างจากแว่นแว่นมันโดนควบคุมยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครูงงแล้วนะคืออะไรวะทำไอ้แว่นมันโดนควบคุมครูโย่งโดยครูใหม่ที่ชื่อที่รักอะครูที่รักจริงๆแล้วคือแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงมันคือใครวะแม่มดเสื้อแดงอุกาอุกาจริงๆครูโย่งถ้าไม่เชื่อจับแว่นไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อให้จับแว่นไว้ก่อนโอ้โหฟังแล้วโคตรงงไปใหญ่เลยฮ่า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 ทุกคนระวังนะส้มบอกว่าแว่นสามารถเปลี่ยนร่างแยกให้เป็นสิ่งของมีชีวิตได้แล้วเฮ้ยจริงดิถ้างั้นอันตรายมากเลยอะแว่นกูขอโทษสวัสดีปีใหม่แว่นร่างแยกโหเป็ดเอ็งไม่ต้องเรียกมาอยู่บนหัวแล้วเหรอพัฒนาขึ้นเว้ยสกิลของเป็ดก็คือกระสุนมนุษย์สามารถเรียกสิ่งที่มีชีวิตมาเป็นกระสุนได้โอ้โหเป็ดเดี๋ยวนี้ยิงพร้อมกันหลายๆนัดได้เลยเหรอก็ได้ตั้งนานแล้วครูโย่งแต่ว่ามันเปลืองพลังกายมากเพราะงั้นถ้าเกิดจะยิงหลายๆนัดพร้อมกันเนี่ยผมจะไม่วาร์ปจะยิงจากตรงที่มันยืนอยู่เลยครูโย่งเอาไงต่อคะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังจับแว่นไว้ก่อนละกันอุกาอุกาชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 4จำมันเอาไว้แบบนั้นก่อนธิดามีอะไรกันล่ะคะทำไมต้องให้หนูมาตรึงแว่นไว้ด้วยล่ะสกิลของธิดาคือตรึงล็อกกักขังเป้าหมายไว้ได้แว่น1บวก1เป็นอุกาซอง1ซองอุกาตาพ่อครูโยงชื่อว่าอุกาอุกาไก่ที่ชื่อพ่อครูนี่พูดได้เฉยทำอะไรของเธอนะเป็ดผมแค่จะทดสอบดูครับว่าไอ้แว่นมันพูดได้เหมือนเดิมหรือยังครูว่านะเฮ้ยใช่เลยว่ะอะไรล่ะครูโย่งกาแฟลืมใส่น้ำตาลโอ้ยกว่าแล้วทำไมมันโค้มขมโอ้ยครูโย่งเลิกยุ่งกับกาแฟแล้วมาใส่ใจแว่นกันหน่อยเธอยังเด็กเธอไม่รู้อะไรเป็ดถ้ากาแฟดีเนี่ยความคิดก็ดีแต่ว่าที่ผ่านมานี่กาแฟแย่หมดเลยใช่ไหมหมายความว่าไงวะตกลงหนูจะรู้ได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อโทษทีโทษทีธีรา
ไอ้ทามน่ะมันเล่าให้ฟังอูกาอูกาเงียบไปเลยแว่นแว่นน่ะมันโดนควบคุมโดยครูคนใหม่ที่ชื่อว่าที่รักเอ้ามีครูใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เพิ่งมีนี่แหละแต่ว่ามาที่ห้องครูก่อนเป็นห้องแรกยังไม่ได้ไปห้องเธอแล้วเขาควบคุมแว่นทำไมหรอก็คงจะมีแผนการที่ไม่ดีแหละบอกให้แว่นมาทำร้ายนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองน่ะเป็นแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงเฮ้ยธีราทำไมทำปากกว้างแบบนั้นจะกินหัวครูเหรอเป็ดเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นแม่มดเสื้อแดงจริงๆใช่ไอ้ทามมันบอกมาแบบนั้นแต่มันก็ฟังจากไอ้ควักมาอีกทีนึงเพราะว่าไอ้ควักเนี่ยมันแปลงเป็นหินไปแอบฟังอยู่หรือว่าธีราจะรู้จักแม่มดเสื้อแดงไม่ใช่แค่รู้จักแต่แม่มดเสื้อแดงน่ะคืออาจารย์ของหนูอาจารย์ของธีราอาจารย์สอนเวทมนต์น่ะเหรออุกาอุกาแว่นไม่ต้องพูดใช่แล้วครูโย่งตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะพ่อแม่หนูก็ส่งหนูไปเรียนกับอาจารย์คนนี้แหละแม่มดเสื้อแดงเป็นหนึ่งในแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงขั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเหรอเหมือนกับไอ้พ่อมดเสื้อฟ้าที่มาโจมตีเธอตอนนั้นเปล่าหนูไม่แน่ใจหนูเคยได้ยินว่ามี3พ่อมดที่ยิ่งใหญ่เป็นพ่อมดเสื้อฟ้าพ่อมดเสื้อแดงกับพ่อมดเสื้อขาวแต่ที่หนูเคยเห็นหน้าจริงๆน่ะก็มีแต่แม่มดเสื้อแดงนี่แหละส่วนพ่อมดเสื้อฟ้าที่โจมตีหนูตอนนั้นน่ะหนูก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่มั้ยอ้าวเฮ้ยครูโย่งแม่มดเสื้อแดงที่มาโรงเรียนเราเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าธิดาใช่มั้ยน่าจะใช่นะแล้วไม่น่าจะรู้ด้วยว่าธิดาก็เรียนอยู่ที่นี่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามาเห็นว่าธิดาเรียนอยู่ที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นเพราะดูเหมือนว่าแม่มดเสื้อแดงจะไม่ใช่คนดีอูกาอูกาครูโย่งผมมาแล้วอ้าวมาแล้วเหรอต้องทำไงก่อนใครเหรอกักกักกักเปิดประตูเปิดออกดูผมธรราชครับเข้ามาได้อ้าวทรราชนี่เองมาทำไมเหรอครูเรียกมาเองแหละแว่นโดนควบคุมใช่ไหมนี่ต้องเจอทรราชตอนแรกผมหนีกลับบ้านไปแล้วนะเนี่ยนึกว่าผมไม่ใช่มนุษย์ของโลกใบนี้พอรู้ว่าแว่นโดนควบคุมค่อยสบายใจหน่อยสบายใจเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่พวกเองพูดอุกาอุกากันไงสกิลของทรราชก็คือควบคุมใส่ความทรงจำปลอมหรือดัดแปลงความทรงจำของสมองได้อุกาอุกาส่วนเรื่องครูที่รักเนี่ยเดี๋ยวขอสืบให้ชัดเจนก่อนเพราะเธอไม่ต้องเข้ามายุ่งนะมันอันตรายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูเองครับผมเออแล้วไอ้มันไปไหนวะไปไหนทามลุกดีลุกลนเชียวไปหาไอ้ควักดิตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่อะไรล่ะครูโย่งด่าไม่ใช่เฉวงใหญ่กว่านั้นอีกมีแม่มดเสื้อแดงบุกโรงเรียนเว้ยแม่มดเสื้อแดงใครวะน่ะข้ารู้จักพ่อมดแม่มดแค่2คนเองก็มีธิดาคนนึงกับไอ้พ่อมดเสื้อฟ้าที่โจมตีตอนนั้นเป็นครูใหม่ในโรงเรียนเราดูเหมือนว่าจะปลอมตัวมาไม่รู้ว่าครูใหญ่รับเข้ามาได้ยังไงอาจจะใช้เวทมนต์อะไรล้างสมองครูใหญ่มั้งโอ้โหเฉวงเอ็งพูดได้มีประเด็นมากอ้าวอย่าพูดมั่วๆนะเนี่ยอ้าวนั่นไงไอ้ควักน่ะอ้าวเฮ้ยเอ็งปลอดภัยดีไหมเนี่ยขอโทษที่ข้าหนีมาก่อนนะไปเจออะไรกันมาวะอุกาอุกางามไส้ไอ้ควักโดนควบคุมอุกาอุกาอุกาเฮ้ยเฉวงเตรียมสู้ฮะเตรียมสู้สู้อะไรสู้กับใครก็สู้กับไอ้ควักไงมันโดนควบคุมบอกอยู่ตั้งท่าสู้ยังไงของเอ็งว่ามาหลบข้างหลังข้าเนี่ยเอ้าเออฉวงไม่รู้สกิลเรานี่หว่าสกิลข้าไม่ใช่สายโจมตีเพราะงั้นเองนั่นแหละต้องสู้เดี๋ยวข้าซัพพอร์ตทำไมต้องสู้กันด้วยโลกเรานี่มันโหดร้ายจริงๆสกิลของทรัมป์เป็นสกิลสายซัพพอร์ตก็คือการรักษาและชุบชีวิตเองจะไม่สู้ก็ได้นะเว้ยฉวงเดี๋ยวข้าจะรักษาให้เรื่อยๆแล้วกันแต่เชื่อเถอะว่าเองไม่อยากให้ข้ารักษาแน่ๆฮะทำไมอ่ะมันมีอะไรเหรอถ้าทรัมป์จะรักษาใครจะต้องฉีดใส่คนนั้นอุกาอุกาอุกาเฮ้ยไอ้ควักมันจะใช้สกิลแล้วมันสู้หรือยังข้าว่ามันสู้แล้วนะกำลังสู้อยู่มันสู้แล้วใช่ไหมเออจริงๆข้าว่ามันสู้อยู่นี่เป็นสกิลของมันสกิลอะไรวะแล้วข้าควรจะทำยังไงต่อเนี่ยสกิลของควักก็คือการแปลงร่างเป็นของแข็งได้ไม่ว่าจะหินเหล็กอะไรก็แล้วแต่ไอ้ทามแล้วข้าควรจะโจมตีมันไหมเนี่ยเออยังไงดีวะจะถือว่าไอ้ควักมันโจมตีได้หรือยังเนี่ยเออถ้ามันเริ่มใช้สกิลกับพวกเราก็ถือว่ามันโจมตีแล้วแล้วกันคนบ้าอะไรสกิลโคตรแปลกไอ้แม่มดเสื้อแดงอะไรนี่ควบคุมไม่ดูสกิลเลยใช่ไหมฮัสซัมกระเด็นไปแล้วนี่คือข้าชนะแล้วหรือยังเนี่ยสกิลของเฉวงคือสร้างกระสุนอัดลมได้ในระยะที่สายตามองเห็นดูเหมือนว่าความจะเริ่มแตกแล้วสินะไม่นึกเลยว่าจะผิดพลาดในวันเดียวตอนนี้เด็กที่ชื่อทรัมป์อะไรนั่นก็ควรจะไปป่าประกาศทั่วโรงเรียนแล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นเราก็ต้องใช้วันเดียวที่มีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
จะควบคุมทุกคนที่เจอหน้าเลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเพ่นเฮ้แต่ในใจลึกๆก็เสียดายนะอุตส่าห์เจอผู้ชายหล่อๆทั้งทีตรงสเปคมีเสน่ห์เถื่อนหายากถึงผู้บ่าวจะสำคัญแต่เป้าหมายของเราก็สำคัญเหมือนกันเออจริงด้วยสิทำไมเราไม่ควบคุมเขาแล้วกลับบ้านล่ะครูโยงของฉันของฉันคนเดียวเอ๊ะนั่นมันศัตรูหัวใจเอ๊นั่นครูที่รักมาใช้งานคอมพิวเตอร์เหรอคะอ๋อเออใช่ค่ะมาหาใช้งานคอมพิวเตอร์ตามสบายนะคะมีว่างเหลืออีกหลายเครื่องเลยเฮ้ยตอนกำลังเผลอแบบนี้แหละแล้วครูดาวเรืองกำลังทำอะไรกับคอมอยู่หรอดูหนังโป๊อยู่หรอคะไม่ใช่ค่ะพิมพ์แนวทางการสอนนักเรียนอยู่ว่าผิดหวังทำแบบนี้ประจำเลยเหรอหมายถึงอะไรล่ะคะหมายถึงที่ว่าไว้ใจคนง่ายน่ะครูที่รักหมายถึงอะไรเนี่ยควบคุมฮ่าฮ่าเสร็จฉันละอุกะอุกะอุกะจงไปทำร้ายครูโยงซะสิบตรีครับวันนี้กินข้าวกับอะไรคุณถูกจับแล้วเป็นข้าวไข่ตุ๋นดีกว่าวันนี้ข้าวไข่ตุ๋นเหรอวันนี้กินแปลกคุณคือฆาตกรแต่คุณถูกจับแล้วเอาไข่กี่ใบเอาแบบ2ใบพอตุ๋นแบบจืดๆหรือว่าใส่พริกไทยลงไปด้วยคุณถูกจับแล้วแต่คุณน่ะคือฆาตกรมึงสิฆาตกรมึงนั่นแหละคุณถูกจับแล้วจับข้อหาอะไรวะพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยคุณโกรธอะไรทำไมเรียกกูกันทำไมมีความรู้สึกเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาหาเอางี้ก่อนที่พวกเองจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวข้าจะเป็นคนถามก่อนแล้วกันไอ้ตำรวจเก๋มึงพูดก่อนคุณถูกจับแล้วฮะอันนี้มันเป็นประโยคคำถามประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคอะไรวะงั้นข้ามาเป็นไอ้โคบาลเลยแล้วกันมีไรโคบาลเหล่ามาซิใครคือฆาตกรกูไม่รู้มึงเอาไปถามลูกมึงเถอะต่อไปสิบตีข้าวไข่ตุ๋นครับคืออะไรวะอันนี้มันเป็นประโยคคำสั่งบอกเล่าหรือคำถามพูดลอยๆเฉยๆนึกแล้วเชียวอ่ะคนต่อไปไอ้พลทหารตอนแรกก็ว่าจะพูดเรื่องข้าวไข่เจียวนะแต่พอเห็นคุณโกรนก็นึกขึ้นมาได้เลยนึกอะไรขึ้นมาได้ครูย่องบอกว่ามีแม่มดเสื้อแดงอารวาสในโรงเรียนอ้าวทำไมอยู่ดีๆมีสาระซะอย่างนั้นพลทหารไม่สบายปะเนี่ยใช่ครับผมไม่สบายผมลำบากผมไม่มีตังค์ใช้ก็เลยมีสาระสินะแม่มดเสื้อแดงใช่คุณโคบาลแต่ว่าเป็นคนละคนกับที่เรากำลังสืบอยู่นะเพราะที่เรากำลังสืบอยู่น่ะคือพ่อมดเสื้อขาวพ่อมดเสื้อขาวเฮ้ยไอโยงมันก็เพิ่งเล่าให้ฟังพ่อมดเสื้อฟ้าแม่มดเสื้อแดงพ่อมดเสื้อขาวคุณโกรธรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอรู้นิดหน่อยเจอตัวแล้วเหรอว่าพ่อมดเสื้อขาวคือใครยังครับยังแต่ว่ามาได้ครึ่งทางแล้วว้าวไอพวกนี้มีสาระกว่าที่คิดแล้วย้อนกลับมาดูไอ้สองตัวนี้ข้าวไข่ตุ๋นครับเออข้าวไข่ตุ๋นก็ไข่ตุ๋นส่วนของพวกเราก็ตามสืบพ่อมดเสื้อฟ้าไงอ๋อรับมีสาระเหมือนกันนี่ว่างั้นแปลว่าทางเรานี่ต้องสืบพ่อมดแม่มดเสื้อแดงสินะคุณโกรธไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเห็นว่าพวกครูโยกับเด็กนักเรียนกำลังสืบกันอยู่เอ้ดีแล้วดีแล้วข้าจะได้ไปเก็บหอยหลอดได้อย่างสบายใจเออตะแจเหล็กมาจากไหนวะกี่นิ้วแว่น4นิ้วครับอืม1บวก1เป็น3 3เหรอโอเคแว่นได้สติคืนมาแล้วฮ่าครูโย่งไม่ใช่เหรอ1บวก1ต้องได้2สินี่แปลว่าแว่นยังโดนควบคุมอยู่เลยเฮ้ยนี่แหละถูกต้องแล้วถ้าแว่นตอบถูกก็ไม่ใช่แว่นแล้วถ้าแว่นตอบถูกนะแปลว่ามันยังโดนควบคุมอยู่ชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 5เออจริงอย่างที่ครูโย่งพูดนะแว่นตัวจริงต้องตอบผิด1บวก1ได้3ก็ถูกต้องแล้วไงเออถูกก็ถูกเพื่อนอย่างน้อยก็ไม่อุกาอุกาแล้วล่ะเอาละนี่หมายความว่าเวลาที่ใครโดนควบคุมเนี่ยเราก็สามารถให้ชัยทรราชใช้สกิลช่วยได้งานนี้ทรราชเป็นพระเอกเอาผ้าก่อนๆยังเป็นตัวประกอบอยู่เลยเฮ้แว่นช่วงที่เองโดนควบคุมเนี่ยจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็เหมือนฝันนะจำได้ลางๆแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้เคยไหมอยู่ในฝันแล้วเราก็ทำอะไรโง่ๆทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้จะทำแบบนั้นแต่พอตื่นขึ้นมาก็จำได้นิดๆหน่อยๆแบบนี้ไงอ๋อเวลาที่โดนควบคุมนี่เหมือนกับว่าเราอยู่ในความฝันแล้วก็เคลื่อนไหวตามคำสั่งที่แม่มดเสื้อแดงบอกนั่นแหละครูโยน่าจะแบบนั้นเลยเอาล่ะทีนี้เราก็ต้องไปจัดการกับตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ครูโยจะไปต่อยครูที่รักเหรอใช่แล้วแว่นโคตรแม่เลยครูโยนับถือนับถือต่อยผู้หญิงจะบ้าเหรอครูพูดเล่นครูก็มีวิธีจัดการแบบผู้ใหญ่อยู่หรอกให้พวกเราไปด้วยไหมครับเผื่อเวลาที่เจอคู่ต่อสู้เป็นเด็กนักเรียนน่ะครูจะได้ไม่โดนว่าทำร้ายเด็กเออก็ดีนะความคิดดีใช้ได้เลยเป็ดไม่ต้องลงมือเองแต่ปล่อยให้เด็กต่อยกัน
โอ้โหพูดซะเป็นเรื่องน่าเกลียดไปเลยทราร่าเธอเองก็ต้องไปด้วยนะเผื่อเจอคนที่โดนควบคุมอยู่จะได้ให้เธอใช้สกิลโอ้โหจะได้ร่วมทีมกับทราร่าแล้วสกิลพวกเรานี่โคตรขัดแย้งกันเลยได้ครับครูโยงเอาก็เอาเอาครูใหญ่มาเดินเล่นอะไรแถวนี้รู้สถานการณ์ในโรงเรียนบ้างไหมเนี่ยสวัสดีครับครูใหญ่อุกะอุกะอุกะครูโยงครูใหญ่พูดว่าอุกะอุกะโดนควบคุมแน่แน่โอ้โหเป็นระดับถึงครูใหญ่ยังโดนควบคุมได้อีกเหรออุกะอุกะอุกะเอาไงดีครูโยงสู้เลยไหมพลังระดับครูใหญ่นี่ต้องเจอครูเองแต่สกิลของครูใหญ่ไม่ใช่สายโจมตีนะครูใหญ่เสกเงินนั่นก็ใช่แต่ครูใหญ่แปลงเป็นพญานาคได้ฮะจริงเหรอผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครูใหญ่เป็นพญานาคเธอไม่รู้หรอกทราราแต่ว่าคนที่อยู่ห้องเดียวกันเป็นน่ะรู้ทุกคนจะว่าไปก็เหมือนเคยเห็นพญานาคลอยไปลอยมาในโรงเรียนแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นครูใหญ่งั้นก็รู้ซะโรงเรียนเรามีพญานาคคุ้มครองอยู่แต่ดูลักษณะตอนนี้ไม่น่าจะคุ้มครองอะไรได้แล้วนะอุกาอุกาอุกาแล้วครูโย่งจะสู้ยังไงสกิลครูโย่งคือขยายร่างไม่ใช่หรอนี่มันอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนจะพังเอานะเฮ้ยเออจริงด้วยเป็ดพูดถูกอยู่ในโรงเรียนแบบนี้ครูแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าขยายร่างโรงเรียนพังถ้าหดร่างก็สู้ไม่ได้ครูโยงงั้นให้ผมจัดการเองเฮ้ยงั้นเร็วๆเลยเป็ดถ้าเกิดว่าครูใหญ่แปลงเป็นพญานาคขึ้นมาโรงเรียนก็จะพังเหมือนกันอุกาอุกาเป็ดงั้นครูฝากเธอด้วยโจมตีครูใหญ่ให้งงก่อนแล้วให้ทรราชกระโดดไปดึงสติรับทราบครูโยงเฮ้ยทรราชมายืนหลังข้าอุกาครูใหญ่จะใช้สกิลแล้วเร็วๆเลยสวัสดีปีใหม่ครูโย่งฮะอะไรนะโอ้โหยิงกันด้านๆแบบนี้เลยเหรอทราราจัดการเลยอ้าวฮึบอุกาอมดึงความทรงจำเป็นไงสำเร็จไหมอ้าวพวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยโอ้สำเร็จอย่างสวยงามครูใหญ่ได้สติแล้วเมื่อกี้ครูใหญ่โดนควบคุมน่ะผมอย่างผมเนี่ยเหรอโดนควบคุมโดนควบคุมเต็มๆเลยครูใหญ่อุกาอุกาอุกาเนี่ยบ้าระดับผมเนี่ยนะจะไปพูดคำแบบนั้นทำไมแหมอยากถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูจังเอรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้เราจะใช้พลังได้ง่ายขึ้นนะรู้สึกแปลกๆเหมือนมันเข้าที่เข้าทางพอดีแหละได้สติมาแล้วใช่ไหมครูใหญ่ผมมีเรื่องจะถามว่าไงเหล่ามาสิครูคนใหม่ที่ชื่อว่าครูที่รักเนี่ยครูใหญ่เอามาจากไหนเอามาจากไหนเขาก็มาสมัครงานนะสิแล้วไม่ดูที่มาที่ไปเลยหรอประวัติการทำงานหรือว่าบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่ไหนอะดูทำไมอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอาครูสอนเด็กนะเราก็ต้องดูประวัติการสอนอะไรก่อนสิรู้ไหมว่าครูคนใหม่ที่ชื่อที่รักเนี่ยเขาเป็นแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงเออดิตอนนี้วุ่นวายทั่วโรงเรียนแล้วแว่นน่ะก็โดนควบคุมคนแรกเลยให้มาทำร้ายนักเรียนด้วยกันเฮ้ยจริงดิโยงแล้วตอนนี้แว่นอยู่ไหนแว่นไปนอนพักครับเพราะว่าตอนที่โดนควบคุมน่ะแว่นมันใช้สกิลมากเกินไปพลังกายแทบไม่เหลือแต่ก็ไม่โดนควบคุมแล้วอ๋อฝีมือของสกิลเธอสินะทราราชใช่แล้วครูใหญ่งานนี้ผมเป็นพระเอกถ้าไม่มดเสื้อแดงควบคุมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะเดี๋ยวทั้งโรงเรียนมันจะเกิดการต่อสู้กันแล้วไม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้วเฮ้ยนั่นดิไม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้วล่ะครูโย่งครับผมว่าเราแท็กทีมกัน3คนแบบนี้ก็ดีอยู่นะผมโจมตีครูโย่งมาเป็นกระสุนให้ผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอ้ทราราทำไมต้องใช้ครูเป็นกระสุนด้วยเนี่ยครูโย่งถึกดีเป็ดถึกนั่นเขาใช้กับควายใช่แล้วครับครูโย่งถึกดีแน่ยังอีกแต่ผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะนะครูโย่งทำไมหรอทราราก็ดูดีครูโย่งเวลาที่เรายืนพร้อมกัน3คนเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรอะครูไม่เข้าใจเป็ดนั่งลงดิแล้วยังไงต่อทรราชเหมือนกระจูเลยอ่ะแต่ไงครูโย่งเห็นด้วยกับผมไหมเฮ้ ครูไม่เห็นด้วยโอ้ยเด็กจินตนาการสูงครูโย่งดูสูงแต่งานมากพอเลยจบๆเลิกๆเด็กสเปรดเด็กสมัยนี้มันเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือไงวะเนี่ยไม่ครับครูโย่งมีผมคนเดียวเออก็ขอให้เป็นแบบนั้นโอ้ยปวดหัวจริงๆเป็นครูขอให้พวกนี้ว่าแต่แม่มดเสื้อแดงไปไหนแล้วเนี่ยยังไงวันนี้ต้องตามหาให้เจอให้ได้จะประกาศเตือนนักเรียนออกลำโพงก็ไม่ได้เดี๋ยวแตกตื่นแล้วแม่มดเสื้อแดงก็จะรู้ตัวอีกไม่รู้ด้วยว่ามีเวทมนต์ร้ายกาจขนาดไหนต้องเล่นทีเผลออย่างเดียวอ้าวครูดาวเรืองมาทำอะไรคนเดียวอ่ะปลอดภัยดีใช่ไหมครับอุกาอุกา
ครูโยงครูดาวเรืองโดนแล้วงามไส้แม้แต่ครูดาวเรืองจะโดนควบคุมนี่แปลว่าแม่มดเสื้อแดงมันไม่เลือกเหยื่อเลยสินะอุกาอุกาอุกาเฮ้ยแปดสกิลของครูดาวเรืองคืออะไรนะไม่ใช่สายโจมตีเป็นสายสนับสนุนเสกหางมาเพิ่มพลังให้คนอื่นได้ทำได้แค่นั้นใช่ไหมไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกใช่ถ้าที่รู้ก็คือถึงเลเวลสกิลจะเพิ่มขึ้นก็แค่เรียกหางเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วหางนั้นก็ไม่ได้เพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยเพิ่มให้แต่คนอื่นใช่เพราะงั้นถึงแม้ครูดาวเรืองจะถูกควบคุมก็ง่ายเลยดิครูดาวเรืองคุณจะทำอะไรผมได้มาให้รักษาแต่โดยดีซะเถอะอุกาอุกาทำอะไรครูดาวเรืองอุกา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 ครูดาวเรืองหยุดอุ้ยควรจากหน้ายับยับอยู่แล้วยิ่งยับไปกันใหญ่อุกา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 เอื้อเอื้อครูโยงต่อยเลยไอ้บ้าเป็ดไม่ได้ให้ผมใช้กระสุนมนุษย์ไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวครูจัดการเองอุกา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 โอ้ยแสบแสบพอได้แล้วครูดาวเรืองเดี๋ยวหน้าผมยับยับไปแล้วครูโยงมันไม่ทันแล้วถ้าครูโยงไม่ทำให้ครูดาวเรืองอ่อนแรงก่อนเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้นะผมก็กลัวโดนข่วนเหมือนกันเออรู้แล้วครูกำลังหาวิธีอยู่ครูโยงผมว่าเวลานี้อะไรเป็ดมีข้อเสนออะไรดีๆหรอผมเคยดูในละครนะผมว่าเวลานี้ครูโยงต้องจูบเป็ดเธอพูดอะไรของเธอจริงๆครูโยงจูบชนะทุกสิ่งแต่ครูไม่เคยอุกาอุกางั้นครูโยงจะทำยังไงเออก็ได้วะเด็กๆหันหน้าไปทางอื่นเฮ้อไม่เอาครูโยงผมอยากดูโอ้ยเป็ดไม่ได้ครูอายผมเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเพราะงั้นผมจะเป็นคนคอยควบคุมดูแลเอามีงี้ด้วยเออครูดาวเรืองอุกาอุกาอุกาเฮ้จูจูจูอุกา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 ปาโอ้ยปากปากกูฉีกหมดแล้วมึงเนี่ยโอ้ยครูโยงอย่างกากอ่ะเฮ้อุกาอุกาเฮ้ยครูดาวเรืองเหนื่อยแล้วควรจนเหนื่อยครูโยงเป็นกระสอบทรายที่ดีมากดีล่ะผมจะได้ใช้สกิลเลยรู้งี้ครูยืนเฉยๆให้ควรจนเหนื่อยดีกว่าถูกจริงๆครูโยงครูโยงเจ็บมากไหมดาวเรืองขอโทษตัดเล็บซะบ้างนะครูดาวเรืองแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นครูดาวเรืองโดนควบคุมไม่มีสติแค่นี้จิ๊บๆว่าแต่พอจะจำอะไรได้บ้างไหมครับก็อย่างที่บอกไปค่ะพอครูที่รักเขามาจับหัวของดาวเรืองแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยนั่นแหละตัวจริงเขาก็คือแม่มดเสื้อแดงแต่จำได้ลางๆประโยคสุดท้ายนี่เหมือนจะบอกว่าให้มาโจมตีครูโยงแล้วครูที่รักก็จะเริ่มไปควบคุมคนนอกโรงเรียนประมาณนี้ค่ะเฮ้ยจะเริ่มไปควบคุมคนนอกโรงเรียนแล้วเหรอแปลว่าตอนนี้น่าจะหนีไปแล้วแต่เราก็มัวแต่ตามหาในโรงเรียนนึกว่ายังอยู่ครูโยงครับผมมาแล้วเสียงใครอีกแล้วนั่นช้าไหมครับเห็นไอ้เป็ดบอกว่าครูโยงเจ็บหนักโอ้โหค่อนข้างสาหัสเลยนะเนี่ยจากหน้ายับๆอยู่แล้วตอนนี้ดูไม่ออกเลยว่าหน้าควรด้วยกระดาษทิชชู่ป้าดูมันพูดถึงจะหน้ายับแต่ความรักก็ถาโถมเข้ามาตลอดนะเว้ยครูโยงพูดอะไรอะโคตรเสียวแดกเลยก็เนี่ยแหละครูโยงผมตามไปถามมาจะให้มารักษาหน้าครูโยงให้ใช่แล้วพอรู้ว่าจะได้รักษาครูโยงนี่ผมกินน้ำมาหลายขวดเลยครูโยงพร้อมหรือยังครูดาวเรืองผมไปก่อนนะไอ้ทรัมป์มันจ้องจะเล่นผมอยู่ไปไหนครูโยงไปจากโลกใบนี้มาหาใครครับหลงทางมาค่ะเดินมาเรื่อยๆก็หลงทางไม่รู้จะไปที่ไหนต่ออ๋อถ้าหลงทางมาผมขอแนะนำให้ไปนั่งกับคนนู้นเลยครับเพราะว่าไอ้นั่นก็หลงทางมาเหมือนกันใครคะนั่นเห็นว่าทะลุมาจากโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ตกพื้นแตกกลับไม่ได้ฮัลโหลโมโตะเออนั่นไงมาเรียกแล้วเนี่ยชิโป้193โรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 6ไม่ไหวมั้งเท่าที่รู้มานี่คุณเป็นเพื่อนครูโยงใช่ไหมฮะใช่ดิมีอะไรเหรออย่าบอกนะว่าเป็นกิ๊กไอโยงอีกคนนึงเปล่าคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็อยากจะเป็นตัวจริงเอ๊ะเดี๋ยวนะครูโยงมีกิ๊กด้วยเหรอมีใครมั่งมีกี่คนบอกมาให้หมดเฮ้ยอาการออกขนาดนี้หึงโหดนี่ว่าได้โปรดบอกมาจะเป็นพระคุณอย่างมากจะขอร้องคนอื่นทำหน้าให้มันน่ารักหน่อยนี่แหละน่ารักสุดเท่าที่ทำได้แล้วพอเลยไม่บอกใครจะไปเปิดความลับของเพื่อนกันฮะคบกันมาตั้งแต่ป.4จะบอกได้ไงว่ามีเคียวโกะมีด็อกเตอร์หมึกมีครูดาวเรืองใครบ้างนะด็อกเตอร์หมึกเคียวโกะครูดาวเรืองหมดทุกคนหรือยังเท่าที่รู้ก็ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นความลับไม่บอกหรอกมีประโยชน์มากเลยขอบคุณนะคะที่บอกบอกเบิกบ้าอะไรเผลอเจอไรสาระข้าไม่ขายเพื่อนหรอกเริ่มจากคนแรกเลยด็อกเตอร์หมึกบ้านไปทางไหนเหรอน่าจะอยู่ที่กระทรวงเวทมนต์เก่านะเราเดินไปแล้วก็ถามคนแถวๆนั้นดูขอบคุณมากค่ะไม่ต้องมาขอบคุณผมไม่ได้บอกอะไรคุณทั้งนั้นส่วนครูดาวเรืองอยู่ในโรงเรียนอันนั้นรู้แล้วค่ะเคียวโกะอยู่บ้านนายโยงแต่เคียวโกะไม่เกี่ยวนะเคียวโกะนั่นของข้าสมแล้วที่เป็นความลับว่าแต่ไอ้ที่ทำถามอยู่เนี่ยเธอเป็นใครอุ๊ยโทษทีที่แนะนำตัวช้าฉันแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงฮะยากลิ่นเหม็นเน่าคุยโอ้โหกลิ่นอะไรอ่ะ
เป็นสกิลของข้าเว้ยสร้างกลิ่นเหม็นหยุดก่อนห้ามไปไหนทั้งนั้นเหม็นนะเหม็นไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอย่าช่วยด้วยปล่อยฉันไปเถอะเฮ้ยไม่ได้เราต้องขาดใจตายไปพร้อมๆกันอ้าวสกิลของตัวเองแท้ๆไม่ได้มีภูมิต้านทานกลิ่นเหม็นเหรอไม่คนใช้ก็เหม็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้าเป็นอมตะเดี๋ยวก็ฟื้นมาดูดิว่าใครจะอึดกว่ากันฮึบฮึบฮ่าวันนี้อากาศช่างแจ่มใสอยากให้โลกสงบสุขแบบนี้ทุกวันจังเลยฮึบกูจะไม่ไหวแล้วโกรธได้เอาชนะแม่มดเสื้อแดงภายใน1นาทีฮัลโหลโมโตคุณโยงนี่ผมเองนะครับโคบานยอดนักสืบมีอะไรล่ะโคบานแปลกนะที่เองโทรหาข้าเนี่ยจะบอกข่าวดีครับคือตอนเนี้ยทางเราได้จับแม่มดเสื้อแดงไว้ได้แล้วฮะอะไรนะจับได้แล้วเหรอยังไงอ่ะคุณโกรนใช้สกิลจับแม่มดเสื้อแดงได้ครับไอ้ยาไอ้โกรนสุดยอดเลยว่ะมีอะไรล่ะครูโยงไอ้โกรนมาจับแม่มดเสื้อแดงได้หรอเป็ดว้าวไอ้โกรนทำได้ยังไงอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันก็อยู่ที่ริมชายหาดรอบเมืองชิโป้193นี่แหละครับดีมากเลยขอบคุณที่โทรมาบอกกำลังเคร่งเครียดอยู่ว่าจะหาจากที่ไหนแต่ทีนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นแม่มดเสื้อแดงมาก่อนอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าใช่ไหมอยากจะให้ครูโยงมายืนยันตัวตนหน่อยครับอ๋อได้เดี๋ยวไปเผื่อจะเป็นคนละคนกันโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะตูดตูดตูดยังไงครูโยงเราไม่ต้องตามจับแม่มดเสื้อแดงเลยใช่ไหมก็น่าจะยังงั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะเพราะงั้นพวกเธอกลับไปพักกันก่อนได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวครูโทรเรียกอีกทีนึงโอ้โหหมดประโยชน์ก็ทิ้งทันทีเลยนะครูโยงแล้วผมล่ะทำไงต่อส่วนทรราชนี่ก็เป็นคนที่มีสกิลสำคัญนะไปอยู่กับเป็ดก่อนได้ไหมให้ผมไปอยู่ที่บ้านเป็ดก่อนเหรอใช่ยังงั้นแหละน่าจะดีที่สุดแล้วแล้วพอถึงตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวครูพาส่งกลับบ้านแล้วเรื่องเรียนวันนี้ล่ะครับไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วหรอโอ้โหเป็ดสถานการณ์ในโรงเรียนตอนนี้วุ่นวายจัดๆน่ะยังคิดจะไปอีกเหรอครูใหญ่กับครูดาวเรืองเขากำลังแก้ไขเรื่องวุ่นวายกันอยู่เธอน่ะพาทรราชไปบ้านเลยแล้วก็คอยคุ้มครองทรราชด้วยให้เป็ดวันนี้เองเป็นบอดี้การ์ดให้ข้าเฮ้ยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่ามาเลยครับคุณโกรนทำไมกูต้องโดนหมัดด้วยเนี่ยกูควรจะเป็นวีรบุรุษดิกูช่วยจับแม่มดเสื้อแดงอ่ะก็ใช่ไงโกรนเองเป็นวีรบุรุษมัดติดกันไว้เพื่อป้องกันแม่มดเสื้อแดงหนีเวลาแม่มดเสื้อแดงมีท่าทีตุกติกเนี่ยเองก็จะได้ใช้สกิลเลยไงโอ้ยให้ยืนใกล้ๆเฉยๆก็ได้มั้งสกิลคุณโกรนมันน่ากลัวด้วยอ่ะเผื่อคุณโกรนอารวาสใช้สกิลวิ่งกระโดดหาพวกเราทำไงกูจะไปทำแบบนั้นทำไมนั่นน่ะสิก็เลยต้องมัดเอาไว้เอ้างงงเลยคุณโยงครับคนนี้ใช้แม่มดเสื้อแดงไหมครูโยงใช่ครับคนนี้แหละไม่ผิดแน่ๆครูโยงปล่อยหนูเถอะไม่ต้องพูดเลยที่รักถ้าปล่อยที่รักให้เป็นอิสระนะครูโยงอยากจะได้อะไรที่รักจะให้ทุกอย่างไม่ต้องเลยที่รักฉันไม่เชื่อเธอหรอกเฮ้ยเดี๋ยวโยงเมื่อกี้เรียกกันว่าอะไรนะแม่มดเสื้อแดงเป็นกิ๊กครูโยงเหรอไม่ใช่เว้ยแม่มดเสื้อแดงเนี่ยเขาชื่อว่าที่รักที่รักว่าไงคะที่รักค่ะคุณตำรวจที่นอนค่ะคุณนักสืบอ้าวตกลงชื่ออะไรกันแน่ที่นอนค่ะที่รักหรอกว่าแต่ไอ้โยงดูเองจะสบายนะเนี่ยนั่งจิบกาแฟเพื่อให้ได้บรรยากาศในการสอบสวนเว้ยเอาละที่รักไหนตอบคำถามผมมาสิแต่งก็แต่งค่ะไม่ใช่ละเฮ้ยถามอะไรก่อนดีวะถามว่าพ่อมึงชื่ออะไรพ่อผมชื่ออะไรเพื่ออะไรวะโกรนที่เข้ามาสมัครเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ก็เพราะเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้เก่งกันมากอ่ะก็เลยตั้งใจจะมาทำให้มันวุ่นวายให้ทะเลาะกันเองเป็นการตัดกำลังค่ะพอเด็กทะเลาะกันเองก็จะเหลือปริมาณน้อยลงทำไมอ่ะทำไมต้องทำให้เด็กน้อยลงด้วยคุณตั้งใจจะทำอะไรเป้าหมายตอนแรกเลยอ่ะก็จะทำให้ทุกคนใช้สกิลไม่ได้แต่ว่าเห็นธิดากำลังทำอยู่ก็เลยปล่อยธิดาทำธิดาก็ทำสำเร็จนะแต่แล้วอยู่ดีๆทุกคนก็ใช้สกิลได้ขึ้นมาอีกฝีมือผมเองแหละคุณรู้จักกับธิดาด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วนั่นสิทธิเอกของที่รักเองมีแม่มดกี่คนกันแน่นะเนี่ยทีนี้ต่อมาพ่อมดเสื้อฟ้าก็ทำพลาดทำให้ทุกคนกลับไปใช้สกิลแบบดั้งเดิมได้อ๋อใช่แล้วต้องขอบคุณมันนะเนี่ยฉันก็เลยต้องมาลงมือเองค่ะส่วนพ่อมดเสื้อฟ้าก็โดนพ่อมดเสื้อขาวลงโทษอะไรนะพ่อมดเสื้อฟ้าโดนพ่อมดเสื้อขาวลงโทษไม่ใช่ว่าความสามารถเท่ากันหรอไม่ใช่ค่ะครูโย่งพ่อมดเสื้อขาวเนี่ยคือเก่งที่สุดในบรรดาพวกเราแล้วเฮ้ยคุณตำรวจเก๋พ่อมดเสื้อขาวคือพ่อมดที่เก่งที่สุดแล้วแล้วพวกเราต้องมาตามสืบพ่อมดเสื้อขาวเนี่ยนะพวกเราจะรอดไหมเนี่ยไม่รอด 100% เฮ้ยที่รักพ่อมดเสื้อขาวเก่งขนาดนั้นเลยเหรอจะพูดยังไงดีล่ะพ่อมดเสื้อฟ้านี่เป็นสายเสริมพลังส่วนฉันแม่มดเสื้อแดงเป็นสายควบคุมส่วนพ่อมดเสื้อขาวนั้นสายโจมตีค่ะสายโจมตีเหรอ
ท่าทางจะโหดมากเลยนะเนี่ยก็โหดขนาดที่ว่าถ้าอยากจะทำลายล้างโลกนะแค่สกิลเดียวก็เอาอยู่แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่ในความเป็นจริงเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ต้องอาศัยอยู่บนโลกไงถ้าใช้สกิลทำลายโลกตัวเองก็ตายโอ้โหคือน่ากลัวจังวะแต่ถ้าแค่เลือกทำลายเฉพาะหมู่บ้านชิโป้193นี่ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ไอ้ยะยิ่งพูดยิ่งน่ากลัววะก็พูดไปงั้นแหละเขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนที่เขารักอยู่ในหมู่บ้านนี้คนที่พ่อมดเสื้อขาวรักเหรอใช่แล้วครูโย่งเหมือนอย่างที่รักครูโย่งนี่ไงเฮ้ยเหม็นกลิ่นความรักไอ้โกรนอย่าเวอร์เฮ้ยครูโย่งถ้าเกิดว่าแม่มดเสื้อแดงชอบครูโย่งขนาดนี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สิถามทุกอย่างเลยปล่อยกูออกไปทีคือไม่อยากจะหาประโยชน์จากจุดนี้เลยว่ะแต่ก็เพื่อโลกครูโย่งที่รักต้องบอกก่อนนะว่าตอบไม่ได้ทุกอย่างหรอกเพราะที่รักก็ได้ลบความทรงจำของตัวเองไปบางส่วนแล้วเอ้าทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรพ่อมดเสื้อขาสั่งให้ทำค่ะไม่งั้นที่รักอาจจะตายก็ได้โอ้โหดูท่าทางแล้วไอ้พ่อมดเสื้อขานี่อันตรายน่าดูใครวะอยากรู้จังเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่านะถึงได้มีคนรักอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแล้วใครล่ะคนที่พ่อมดเสื้อขาวรักถามอะไรต่อดีวะถามว่าพ่อมึงชื่ออะไรโอ้ยโกรนชื่อไก่อะกูตอบให้เลยปล่อยกูออกไปทีคุณโย่งคุณโย่งเดี๋ยวผมถามต่อเองไม่ฉันไม่ตอบเธอหรอกฉันจะตอบแต่ครูโย่งอ้าวเวรกรรมครูโย่งถามซิว่าก่อนที่จะมาถึงที่นี่น่ะได้ควบคุมไปกี่คนแล้วอ๋อเออใช่ที่รักระหว่างที่มาที่นี่เนี่ยได้ควบคุมไปกี่คนแล้วเอาแบบว่าในโรงเรียนด้วยหรือเปล่าคะไม่ต้องในโรงเรียนเนี่ยครูใหญ่กับครูดาวเรืองเขาจัดการกันอยู่เอาตั้งแต่ออกมานอกโรงเรียนเลยก็มี1 2 3 3คนค่ะ3คนเลยเหรอมีใครบ้างไม่รู้จักชื่อเลยสักคนคนนึงก็ตัวสูงๆผอมๆใส่แว่นเฮ้ยไอ้โป๊กๆหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นเขาอยู่หน้าร้านอาหารงั้นไม่โป๊กๆก็ไอ้จอร์ดแน่ๆแล้วอีก2คนล่ะอีก2คนเป็นแม่ลูกกันค่ะแม่ลูกใครนะคุ้นๆเฉวงเป็นไงบ้างปลอดภัยไหมโอ้ยไม่ไหวจะเคลียอุกะอุกะอุกะกะอุกะอุกะเฮ้ยพ่อเฉวงมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราเนี่ยอุกะอุกะกะอุ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 กะไอ้จอร์ดมึงเป็นไรอุกะ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 ไอ้จอร์ดมึงกำลังทำให้กูกลัวนะอุกะเฮ้ยไอ้จอร์ดถอดหัวกระสือพันไหนวะเนี่ยอุกาอุกาเอือเอามาแปะไว้ตรงนี้เลยเหรอชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 7จอร์ดมาออกเดี๋ยวนี้เลยกูหลอนอุกาอุกาโอ้โหถอดหัวแต่ละทีไม่เจ็บหรอวะนั่นเอ้ยอุกาอุกามึงตกใจหัวตัวเองเหรออุกาโอ้โหคราวนี้มาแปะที่พุงโดนจุดไหนก็น่าเกลียดที่จุดนั้นเฮ้ยจอร์ดตกลงมึงจะเอาใช่ไหมเนี่ยอุกาโหเรียกหัวเพิ่มอีกแล้วดูเหมือนไอ้จอร์ดจะไม่ค่อยมีสตินะมาโดนอะไรมาหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นฝีมือจากพ่อมดเสื้อฟ้าอีกแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะไม่เห็นนานแล้วที่แน่ๆนะถ้าเกิดว่าไม่รีบหยุดมันตอนนี้หัวได้เต็มตัวกูแน่อือแกภาษาชาวเกาะได้ไงเออได้จอร์ดมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมรู้ไว้ซะจอร์ดสกิลมึงน่ะแพ้ทางกูเห็นแต่เดิมเนี่ยสกิลข้าเป็นระยะประชิดแต่ในเมื่อเองปาหัวมาแปะตัวข้าแบบนี้ก็เสร็จโจรมือพิษอือแกอือแกเริ่มจากไอ้ตัวที่อยู่ตรงพุงก่อนเลยอีแน่กินหูเป็นไงเจ็บไหมเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตากูเฮ้ยไม่ได้ผลหรือว่าหัวที่มันถอดออกมาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันแล้วอือแกอ้าวแบบนี้จะทำยังไงได้ล่ะเนี่ยต้องวิ่งไปโดนตัวมันเหมือนเดิมใช่ไหมสกิลไอ้จอร์ดไม่อันตรายแต่โคตรเกกะรำคาญเลยพอแล้วพอมดเสื้อขาวผมไม่ไหวแล้วผมไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้แทนที่จะทำให้ทุกคนใช้สกิลไม่ได้กลายเป็นว่าให้ใช้สกิลได้แบบเดิมมันน่าปล่อยให้มีชีวิตอยู่ไหมล่ะเนี่ยนี่คือพ่อมดเสื้อขาวพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดา3พ่อมดแต่เสื้อขาวหมดบ้านแล้วเอาไปซักอยู่ก็เลยใส่เสื้อสีรุ้งแกรู้ตัวไหมพ่อมดเสื้อฟ้าว่าแกน่ะทำให้คนในหมู่บ้านนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเหรอเก่งขึ้นยังไงไม่เข้าใจมันก็แค่กลับไปใช้สกิลเหมือนเดิมได้แค่นั้นเองเฮ้ยช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยถึงว่าเป็นได้แค่พ่อมดเสื้อฟ้าถ้างั้นมันยังไงไหนเล่ามาสิว่าชาวบ้านจะเก่งขึ้นได้ยังไงลองคิดดูง่ายๆนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยวาดวงกลมได้อย่างเดียวนั่นก็คือสมัยตอนที่ใช้สกิลแบบแรกได้แล้วต่อมาเป็นการใช้สกิลแบบที่2ซึ่งมันซับซ้อนยิ่งกว่า
มันก็เหมือนกับว่าวาดรูปดาวได้แล้วทีนี้แต่วาดรูปวงกลมไม่ได้แล้วต่อมาด้วยฝีมือของแกก็ทำให้ทุกคนกลับไปวาดรูปวงกลมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันยังไงมันก็เป็นแค่รูปวงกลมไม่ใช่เหรออะไรยังไม่เข้าใจอีกเหรอตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนสามารถวาดรูปวงกลมที่ใส่ดาวเป็นส่วนประกอบได้ไงล่ะหรือพูดง่ายๆก็คือทุกคนสามารถใช้สกิลเดิมที่ประยุกต์เป็นแบบใหม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงพอหมดเสื้อขาวทุกคนใช้สกิลใหม่ไม่ได้แล้วแต่รู้วิธีใช้ใช่ไหมล่ะก็ใช่งั้นมันจะยากอะไรในเมื่อรู้วิธีใช้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้อีกอยู่ดีก็เหมือนกับคนปั่นจักรยานเป็นแต่อยู่ดีๆจักรยานหายแต่ก็ปั่นเป็นอยู่ดีนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีจักรยานมาไอ้ยะเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรากลายเป็นว่าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเก่งขึ้นแทนดิสมควรลงโทษไหมล่ะแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรายังสามารถใช้สกิลซัมมอนได้ใช่ไหมนะเพราะว่าเรายังจำวิธีใช้ได้อยู่เลยนี่พ่อมดเสื้อขาวตั้งใจจะบอกใบ้อะไรเราหรือว่าพ่อมดเสื้อขาวเผลอพูดกันแน่อีกอย่างนึงตอนนี้ข้าสัมผัสได้ว่าแม่มดเสื้อแดงถูกจับไปแล้วแม่มดเสื้อแดงนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เห็นผู้ชายหล่อๆทีไรเป็นต้องปากเปราะทุกทีดีที่สั่งให้ลบความทรงจำไปบางส่วนสมแล้วที่เป็นพ่อมดเสื้อขาวมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเวทมนต์อย่างมากเลยเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กเรียนอะไรทำให้เขากลายเป็นแบบนี้กันนะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้โดนลงโทษจนตายแน่ๆไม่ได้การแล้วอยู่ด้วยไม่ได้ชิ่งหนีดีกว่าโอมเสริมพลังความแข็งแกร่งบวก50ความเร็วบวก50เฮ้ยคิดจะทำอะไรลาก่อนพ่อมดเสื้อขาวข้าไม่เข้าร่วมกับแกแล้วลุกไฟเลเวล1เฮ้ยนี่เพราะว่าเห็นเป็นพ่อมดเหมือนกันหรอกนะถึงใช้แค่เลเวล1สงสัยจะต้องเริ่มลงมือเองได้แล้วเนี่ยอันดับแรกเลยตามล่าแม่มดเสื้อแดงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเผลอพูดความจริงอะไรไปถึงจะล้างความทรงจำไปบางส่วนแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีมันอาจจะมีใครสักคนที่ใช้สกิลหรือฟื้นความทรงจำได้สัมผัสได้ถึงจุดที่มีพลังเวทแข็งแกร่งที่สุดตรงนั้นแหละน่าจะเป็นแม่มดเสื้อแดงซั่ว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 อุกา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 เฮ้ยเป็ดนั่นแม่เองเหรอใช่แม่บังเกิดเกล้าเป็ดหนีไปหนีไปไหนพ่อไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ไปสู้ที่อื่นพ่อไม่อยากให้บ้านพังแล้วพ่อเป็นไรมากไหมพ่อไม่เท่าไรหรอกพ่อถึกแต่ไอ้เฉวงน่ะสิมันโดนเต็มๆเลยเพราะมันลองสู้กับแม่ดูฮะเฉวงเองสู้กับแม่ข้าเหรอถั่วต้มไม่ไหวแล้วโอ้ยเฉวงเองได้ต่อสู้กับคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกเข้าซะแล้วรู้แล้วล่ะซึ้งแล้วเนี่ยพวกไอ้โยงไปไหนเป็ดครูโยงติดธุระอยู่ชายหาดครับพ่อติดธุระอยู่ชายหาดโอ้โหเวลาอย่างนี้มันยังมีอารมณ์ไปเดินชายหาดเล่นอีกเหรอไม่ใช่เขาทำธุระสำคัญกันอยู่เฮ้ยเป็ดแม่กับน้องเองนี่เก่งมากเลยเหรอเก่งมากไหมก็ขนาดไม่ใช้สกิลยังฆ่าควายด้วยมือเปล่าได้เฮ้ยลืมกรอกน้ำเข้าตู้เย็นกลับบ้านก่อนนะเอาไอ้ทรราชแม่จ๋าฆ่าควายด้วยมือเปล่าได้ทำไมเองไม่เคยบอกเรื่องนี้กับข้าวะมันจำเป็นต้องบอกด้วยหรอเฉวงดิถ้ารู้แต่แรกจะได้หนีไม่ใช่มาสู้ไม่ได้การผมต้องสู้เพื่อดึงสติแม่กับน้องหงกลับมาให้ได้เฮ้ยๆไปสู้นอกบ้านอูกาโอ้โหแล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ยควบคุมแรงโน้มถ่วงได้คนนึงแล้วก็สะกดจิตให้หลับได้อีกคนอีกอย่างถึงแม้ว่าแม่จะไม่ต้องใช้สกิลเราก็อาจตายได้เลยฮะคิดออกแล้วไปสู้กันที่อื่นบ้านยังผ่อนไม่หมดเราไม่จำเป็นต้องสู้เองนี่เรายิงทั้งสองคนไปให้คนที่เก่งที่สุดสู้แทนแล้วเราก็ค่อยตามไปช่วยทีหลังส่วนไอ้ทรราชนี่เราค่อยว้ามันมาตอนที่แม่กับน้องหงอ่อนแรงถ้าคิดจะสู้ในบ้านจริงๆอย่าให้โดนตู้เย็นนะมีเบียร์อยู่โอ๊ยทำไมแม่ไม่ซัดพ่อให้สลบไปเลยเนี่ยพ่อไม่สลบเว้ยพ่อถึกเอาละสวัสดีปีใหม่เฮ้ยแล้วใครละเก่งที่สุดโอ้ยไม่รู้ละส่งคนนึงไปหาครูโยงก่อนไอโยงงานเข้าแน่ๆสวัสดีปีใหม่แม่จ๋าอุกาเรียบร้อยไปหนึ่งแต่ส่งแม่ไปไหนส่งไปหาครูโยงพ่ออุกาอุกาโอ้ยสงสารไอโยงจริงๆต้องมาต่อยกับเมียกูดูพ่อมั่นใจมากเลยนะว่าแม่จะชนะสมัยป.4 ไอโยงก็โดนจ๋าต่อยปากแตกมาแล้วอ้าวงามไส้งั้นส่งไปผิดที่แล้วสิช่างมันเถอะแต่โยงฉลาดเดี๋ยวมันก็หาวิธีแก้ไขได้เองแหละทีนี้ก็เหลือแต่น้องหงพ่อมีใครแนะนำไหมที่ว่าเก่งๆอ่ะครูใหญ่ไงครูใหญ่ไม่ได้พ่อครูใหญ่อยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวก็พังกันเป็นแทบๆหรอกปกโป๊กไงไอ้ปกโป๊กสกิลลุงปกโป๊กแปลงร่างเป็นปลาทูจะสู้ยังไงงั้นก็คนนี้แหมที่จริงไม่อยากจะแนะนำเลยนะใครพ่อบอกมาเลยผมจะส่งไปไอ้โกรนไงโกรนเฮ้ยใช่ลุงโกรนก็เก่งถึงแม้สกิลน้องหงกับแม่จะโหดมากก็ตามแต่ถ้าจับแยกกันอย่างเงี้ยยังไงก็น่าจะชนะอยู่นั่นแหละถึงโอกาสน้อยแต่ก็อาจชนะยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยส่งไปเลยเป็ดสวัสดีปีใหม่น้องหงอุกาส่งไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยพ่อโอ้ยบ้านกูปลอดภัย
เอาล่ะทีนี้ผมจะส่งตัวเองไปหาครูโย่งสวัสดีปีใหม่เป็ดกินเบียร์ดีกว่าเอาล่ะครูโย่งผมมาช่วยแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมแม่กับน้องหงไม่อยู่ที่นี่หรือว่าลุงโกรนกับครูโย่งอยู่ด้วยกันเหรอเออดิเขากำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ครูแม่ลูกนรกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฝีมือผมเองครับอุกาอุกาอุกาตายหมดในเสี้ยววินาทีขนาดได้โกรนยังตายสัตว์ประหลาดใครก็ได้ช่วยกูด้วยขยับตัวลำบากมากหัวแตกเต็มไปหมดถอยมาครับลุงเดี๋ยวผมจะกำจัดสัตว์ประหลาดแผ่นดินพึ่งอย่ากูไม่ใช่สัตว์ประหลาดอุกา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 เป็ดส่งคนที่สู้ไม่ไหวไปที่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่ครับครูโย่งผมส่งไปที่ปลอดภัยที่สุดในโลกปลอดภัยขนาดนั้นเชียวที่ไหนล่ะถ้ำพญานาคครับที่ครูใหญ่ชอบไปซุกตัวอยู่อะทำไมต้องส่งไปที่นั่นน่ะแล้วครูใหญ่จะไม่ว่าอะไรหรอนี่แหละครูโย่งดีแล้วเพราะว่าสกิลแม่ผมน่ะทำให้หลับแล้วก็สะกดจิตให้ละเมอทำอะไรก็ได้รอบก่อนนี้แม่สั่งให้คนละเมอเดินตกตื่นไปแล้วเอาไปขังในถ้ำพญานาคก่อนน่าจะดีที่สุดครูโย่งเออครูเข้าใจแล้วเป็ดฉลาดมากชิปโป้193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 8ทีนี้ก็เหลือปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือจ๋ากับน้องหงนี่แหละดูเหมือนว่าจะโดนควบคุมเต็มรูปแบบเลยสินะอูกาตอนมีสติก็ว่าน่ากลัวอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งหลอนเลยอูกากาเฮ้ยเป็ดมาเกาะครูทำไมครูโยนอะไรมาเกาะตัวผมทำไมเปล่าครูไม่ได้ทำอูกาเอ๊ะหรือว่าเป็นสกิลของน้องหงใช้แรงดึงดูดทำให้ตัวเราติดกันใช่ไหมโอ้น่าจะใช่ครูโยงโอ้ยแก่ไม่ออกครูโยงมีวิธีรับมือไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนน้องหงควบคุมแรงดึงดูดแล้วก็แรงโน้มถ่วงถั่วต้มครูโยงส่วนจ๋าสั่งให้หลับแล้วก็ทำให้ละเมอไปทำอะไรก็ได้ครูเข้าใจถูกไหมเป็ดใช่แล้วครูโยงแล้วเราจะรับมือยังไงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตราบใดที่จ๋ายังไม่สั่งให้หลับอ่ะครูน่ะแพ้ทางเพราะว่าครูต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวแต่เป็ดเธอยิงกระสุนไปใส่ได้เลยไอ้ยะจริงด้วยสมแล้วที่เป็นครูโยงจงหลับกูกาครอกครอกอูกาอูกาวางแผนเสร็จปุ๊บแพ้ทันทีอูกาไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเมื่อกี้เราจับพลังเวทมนต์ได้ว่าตรงนี้มีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งก็คงไม่น่าจะใช่ไอ้พวกนี้หรอกนอนหลับปุ๋ยเลยน่าจะมาจากสองแม่ลูกนี้มากกว่าอูกาอูกาเอ๊ะลักษณะการพูดแบบนี้น่าจะโดนแม่มดเสื้อแดงควบคุมไว้แล้วก็ถือว่าทำงานได้ด้วยดีนะเฮ้ยพวกเองแม่มดเสื้อแดงอยู่ไหนอูกาอูกาไม่แม่มดเสื้อแดงน่ะอยู่ไหนอูกาอูกาอูกาถามว่าแม่มดเสื้อแดงอยู่ไหนตอบดีๆไม่ได้ได้ไงอูกา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 โอ้ยไม่รู้เรื่องนี่สกิลแม่มดเสื้อแดงก็ยังถือว่ามีจุดอ่อนนะเนี่ยเออแต่ช่างมันเถอะก็ถือว่าทำงานได้ดีนะโอเคงั้นก็ทำงานต่อไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยอูกาเฮ้ยทำอะไรอูกาครับฟรีแง่แง่แง่เฮ้ยไม่ได้ดิวะตื่นตื่นตื่นสกิลแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแล้วทำไมถึงต้องมาโจมตีด้วยวะเนี่ยอูกาอูกาหรือว่าแม่มดเสื้อแดงมันออกคำสั่งไม่ละเอียดอาจจะสั่งว่าให้โจมตีทุกคนก็ได้ก็เลยมาโจมตีเราได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็คงต้องลงมือกำจัดเองซะทุกคนที่นี่แหละอูกาอูกาต้องสั่งสอนด้วยพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่โอมอูกาฟรีเฮ้ยหลับอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สกิลบ้าอะไรวะโคตรน่ารำคาญเลยถ้าเกิดเราใช้สกิลใหญ่เนี่ยอาจจะใช้เวลาร่ายนานเกินไปในเมื่อเป็นแบบนี้ก็เอาสกิลที่เราเร็วไปก่อนละกันอูกาครอกฟรีอูกาอูกาอูกาอย่าหลับอีกแล้วเฮ้ยไอ้ลูกแม่นรกคู่นี้แง่ม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 ครูดาวเรียงฮะไอ้นี่ละเมอเหรออูกาครอกฟรีอย่าอีกแล้วไม่ต้องเสียเวลาพูดเสียเวลาได้แล้วใช้พลังจิตไปเลยอูกาฮะอะไรหยุดไว้ได้ครูดาวเรืองไอ้นี่ก็ยังละเมอไม่เลิกเอ๊ะหรือว่าสกิลของเด็กคนนี้มันก็เป็นการใช้พลังจิตเหมือนกันอูกาครอกฟรีกาแฟของฉันไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะรับมือยังไงวะเนี่ยคนนึงสายควบคุมอีกคนนึงดูเหมือนจะใช้พลังจิตป้องกันตัวไม่ได้เพราะโดนควบคุมโจมตีไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมีพลังจิตก็มีทางเดียวน่ะต้องใช้เวทมนต์ใหญ่แต่พอจะได้เวทใหญ่เท่านั้นแหละอูกาครับฟรีไอ้โกรนอตังกูคืนมาไม่ไหวแล้วโว้ยอูกาอูกาไอ้เหี้ย
โอ้โหอัดแน่นเป็นข้าวเหนียวเลยในเวลาอย่างนี้ต้องกำจัดสักคนไปก่อนถึงแม้ว่าจะใช้เวลาได้นานถ้าโดนโจมตีเราก็น่าจะพอทนได้แต่ถ้าโดนสั่งให้หลับอีกนี่ไม่น่าไหวเพราะงานเราต้องใช้บาเรียควบคุมสมองโอมควบคุมสมองโอเคฮ่าฮ่าเอาล่ะตอนนี้เองก็ทำให้ข้าหลับไม่ได้แล้วต่อไปเจอเวทมนต์ชุดใหญ่โอมเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเมื่อกี้ผมหลับสบายมากเลยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมากอดกูทำไมพวกเองนั่นแหละจ๋าทำให้หลับได้ครั้งละ5นาทีแล้วก็หมดเวลาแล้วอุกะอุกะอุกะใครครับเนี่ยครูโย่งเพื่อนครูโย่งเหรอเฮ้ยอย่ากลัวสมาธิข้าร้ายเวทใหญ่อยู่ร้ายทำไมอ่ะแล้วมึงเป็นใครเนี่ยข้าก็คือพ่อหมดเสื้อขาวไงพ่อหมดเสื้อขาวจ้าไอ้นี่เป็นพ่อหมดเสื้อขาวข้ามาเลยอุกะอุกะอ้าวลืมไปโดนควบคุมอยู่เอาไงต่อดีครูโยงผมรู้สึกรำคาญอยากออกจากตรงนี้อย่าว่าแต่พวกเองเลยข้าก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละผมรำคาญกว่าไม่ครูน่ะรำคาญที่สุดแล้วข้ารำคาญกว่าเว้ยเอาละร่ายเสร็จแล้วงับกัดเฮ้ยยังไม่ได้เล็งเป้าหมายเลยอย่างนี้สกิลใหญ่ก็โดนทุกคนสิฮะสกิลใหญ่อะไรเลยโดนไปด้วยเลยได้ผลไหมเนี่ยไม่น่าจะมีใครลุกขึ้นไหวนะอ่าฮะดูเหมือนว่าจะสำเร็จถึงแม้ว่าจะโดนไปด้วยก็เหอะอุกาเฮ้ยยังลุกขึ้นมาได้อีกเหรอโอ้ยจุกเฮ้ยไอพอมอเสื้อขาวอ้าวฟื้นขึ้นมากันหมดเลยนี่เมื่อกี้เวทมนต์ใหญ่เลยนะเว้ยเวทมนต์ใหญ่เหรอใหญ่ขนาดไหนกว่าระดับที่ทำลายล้างก่อได้ก่อนหนึ่งเลยปะโถไอพอมอเสื้อขาวนึกว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำได้แค่นี้เองเหรอหมายความว่ายังไงต้องถือว่าเป็นคราวซวยของเองเว้ยทุกคนที่อยู่ที่นี่น่ะร่างกายแข็งแกร่งกว่าคนปกติทั่วไปมันแข็งแกร่งกว่ายังไงเล่ามาสิกูก็คือแบทแมนไงร่างกายถือกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วครูโย่งครูโย่งเป็นแบทบอยเออนั่นแหละแบทบอยแล้วไอเด็กคนนี้ล่ะมนุษย์หมาป่าวะถือกว่ากูอีกด้วยซ้ำมนุษย์หมาสุ่มครับครูโย่งเออนั่นแหละมันก็แนวเดียวกันไลแคนอ้าวงั้นแม่ลูกคู่นั้นล่ะสองคนนี้แหละของจริงจ๋าแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กล้มควายด้วยมือเปล่าส่วนน้องหงนั่นก็เชื้อสายมนุษย์หมาป่าเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเรามาอยู่ในดงสัตว์ประหลาดแบบนี้ได้ไงวะนึกว่าหมู่บ้านนี้จะมีแต่คนธรรมดาทั่วไปซะอีกก็นี่แหละธรรมดาของหมู่บ้านนี้ขอแนะนำนะเว้ยยอมจำนนแต่โดยดียอมจำนนเหรอพูดเรื่องอะไรพวกแกยังไม่ได้เห็นข้าแสดงความสามารถที่แท้จริงเลยได้ซ้ำก็เห็นแล้วนี่ไงเมื่อกี้ที่ข้าล้มเมื่อกี้เป็นเพราะสกิลสองแม่ลูกโหดนั่นต่างหากล่ะเอ้ยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ไม่ได้การไอ้พวกนี้มันจะดูถูกเรามากไปปัญหาที่แท้จริงก็คือสองแม่ลูกคนนั้นถ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้เราเสียเปรียบต้องไปโจมตีจากระยะที่ไกลมากๆแล้วเราก็จะมีเวลาได้สกิลใหญ่ได้เยอะๆเลยทีนี้ก็ไม่มีใครรอดแน่นอนฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกตายแน่นอนซั่วซั่วซั่วอุกาอุกาครูโยงพ่อมดเสื้อขาวบินหนีไปแล้วไม่ได้นะเป็ดถ้าเกิดว่าไอ้พ่อมดเสื้อขาวไปพวกเราเนี่ยแหละที่จะถูกจ๋ากับน้องหงซ้อมเดี๋ยวครูเอามันกลับมาเองแขนย่างยืดอ้าวครูโยงใช้สกิลใหม่ได้ด้วยเหรอก็ใช้ได้เป็นบางอย่างอยู่เลยจะหนีไปไหนพ่อโมเสื้อขาวเฮ้ยทำได้ยังไงแล้วมันยากตรงไหนวะแค่ยืดแขนไปดึงมาอย่าไปไหนเลยนะถ้ามึงไปเนี่ยพวกกูซวยคิดว่าข้าทำได้แค่บินหนีได้ไงวะทำไมทำอะไรได้อีกวาร์ปเฮ้ยมันวาร์ปหนีไปแล้วดึงไม่ได้สวัสดีปีใหม่พ่อโมเสื้อขาวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์วาร์ปหนีไปอเมริกาจะหนีไปทำไมตั้งไกลยังไงเป็ดมันก็วาร์ปมาได้อยู่ดีฮะสกิลของไอเด็กคนนี้เหรอวาร์ปหนีไปอีกดิครับเดี๋ยวผมจะได้เรียกกลับมานี่กูมีทางไหนที่จะหนีออกไปจากตรงนี้ได้มั้งวะเนี่ยเฮ้ยเป็ดเอางี้ดิว่าไงครูโย่งพวกเราก็วาร์ปไปแอบดูอยู่ไกลๆแล้วปล่อยให้จ๋ากับน้องหงซ้อมไอ้พ่อหมดเสื้อขาวทีนี้พอมันหนีอีกเป็ดก็วาร์ปมันกลับมาเรื่อยๆฮะอย่าทำแบบนั้นนะมึงพลาดแล้วพ่อหมดเสื้อขาวมาเจอครอบครัวนรกนี่ดีนะไอ้กล้าไม่มาอีกคนนึงนะถ้าไอ้กล้ามาจะให้อ้วกใส่ด้วยพ่นน้ำครูโย่งไม่ใช่อ้วกครอบครัวนรกอุกา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 เมื่อไรสกิลของแม่มดเสื้อแดงจะหมดฤทธิ์วะถึงหมดฤทธิ์เองก็โดนอยู่ดีนั่นแหละยินดีต้อนรับสู่หลุมนรกกูขอลาออกจากสมาคมพ่อหมดได้ไหมเนี่ยถึงว่าส่งอะไรมาก็แพ้หมดเลยเออมากสุดก็ทำได้แค่ก่อความวุ่นวายเท่านั้นแหละแพ้ตั้งแต่เริ่มที่จะรุกรานหมู่บ้านแล้วอุกาครับพี่อ้าวอุ๊ยฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมา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 น้องหงก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอลูกคุณถูกจับแล้วคุณคือฆาตกรส่วนพวกคุณคือคนบ้าคุณโคบาลพ่อมดเสื้อขาด่าคุณน่ะเฮ้ยด่าคุณด้วยไม่ได้ด่าผมคนเดียวจริงเปล่าด่าผมด้วยเหรอเฮ้ยอย่าออกไปจากที่นี่จังออกไปไหนไม่ได้หรอคุณพ่อมดเสื้อขาวคุณเป็นบุคคลสำคัญของเมืองนี้บุคคลสำคัญแล้วจับมัดไว้อย่างนี้เนี่ยนะพวกเราจะห่อแหนมกินไอ้บ้าไม่ใช่ชิปโป้193โรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 9ที่ว่าเป็นบุคคลสำคัญน่ะบุคคลสำคัญในการสืบสวนมันจะมีอะไรให้สอบสวนนักหนาข้าก็เป็นหนึ่งในพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่3คนไง
ต้องสืบสวนดีครับเพราะดูเหมือนว่าจะมากันเรื่อยๆเลยจะได้หาต้นตอที่แท้จริงว่าคุณมาทำแบบนี้ทำไมใครสั่งมาจ่ายสั่งมาเท่านั้นแหละไม่มีคนอื่นอีกแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนนี่ไงว่าไม่อยากให้ใครใช้สกิลได้โอ้ยผมไม่เชื่อหรอคุณพ่อมดเสื้อขาวเป้าหมายมันดูไร้สาระเหมือนเด็กๆคิดน่ะเอาก็ตัวโกงไงก็คิดได้เท่านี้แหละถ้าคิดได้มากกว่านี้ก็เป็นคนดีไปแล้วดิก็จริงของเขานะมาขอถามคำถามสำคัญหน่อยเห็นว่าคุณมีบุคคลอันเป็นที่รักของคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้ใครเหรอใช่อยากรู้เหมือนกันหน้าอย่างคุณเนี่ยมีคนที่คุณรักด้วยเหรอใครก็มีทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่ผมรักจะมาทำอะไรในหมู่บ้านนี้ฮะเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้เหรอเฮ้ยผมชักงงละไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้มาจากที่อื่นแต่ว่ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้แล้วดูเหมือนว่าจะมาอยู่ถาวรด้วยเฮ้ยคุณโคบานมีใครบ้างนะที่เพิ่งจะมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จะรู้ได้ไงผมเป็นแค่นักสืบอ้าวถ้านักสืบไม่รู้แล้วแมวตัวไหนจะรู้ก็คุณไงคุณเป็นตำรวจนะไม่รู้หรอว่าใครเข้าๆออกๆในหมู่บ้านมั่งเนี่ยไม่รู้ผมเป็นแค่ตำรวจผมไม่ใช่นักสืบโอ้ยปวดหัวกับไอ้พวกนี้แล้วคิดว่าแค่เชือกเท่านี้จะเอาผมอยู่อ๋อเชือกไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่ไม่ใช่เชือกธรรมดามันเป็นเชือกอะไรมันเป็นเชือกล่ามควายครับเชือกล่ามควายแค่นี้เนี่ยนะโอ้ยกระจอกแท้เดี๋ยวจะเอาออกให้ดูเอาดิเชิญเลยคุณพ่อมดเสื้อขาวเฮ้ยมันมีชื่อที่สั้นกว่านี้ไหมเนี่ยคอยดูนะจะเอาออกให้ดูเฮียเฮ้ยโรมิโอโกลาโตนั่นชื่อพ่อคุณกล้าไม่ใช่หรอวะเอาชื่อพ่อคุณกล้ามาตั้งเป็นท่าไม้ตายซะด้วยเฮ้ยไม่ออกอ่ะเอาก็บอกไปแต่แรกแล้วมันคือเชือกล่ามควายคุณเอาไม่ออกใช่ไหมล่ะใช่เอายังไงก็ไม่ออกก็นั่นไงเชือกล่ามควายเวรกรรมดูเหมือนว่าคุณจะปากแข็งไม่ยอมพูดอะไรง่ายไม่เป็นไรเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญในการทรมานมาแล้วใช่บอกเลยบุคคลนี้โหดร้ายมากโดนทรมานทีไรต้องสารภาพทุกคนแล้วไงผมก็แค่ใช้เวทมนต์ปิดกั้นความเจ็บปวดจบเฮ้ยว่ะคุณโคบานไอ้นี่มันทำแบบนั้นได้นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนั่นไงเขาเดินมาแล้วกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวมาแนวไหนเนี่ยคุณพลทหารของกินเต็มไม้เต็มมือเชียวอ๋อนี่มันเป็นอุปกรณ์ในการทรมานครับทรมานยังไงของคุณเนี่ยมีแต่ขนมกับน้ำนั่นเด็กปกติต้องเป็นโซ่แท่กุญแจมือครีมตัดอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอผมคิดว่าแบบนี้ทรมานกว่านะเอามานั่งกินยั่วข้างหน้าพวกเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เชิญพลทหารมาทำการทรมานสืบสวนคิดไม่ผิดหรอกผมทำแบบเนี้ยได้ผลทุกรายทำมากี่รายแล้ว1รายทำกับใครวะทำกับสิบตีโอ้ยพลทหารอ้าวพี่กองมาทำอะไรที่นี่น่ะพี่ถูกจับอยู่แล้วเองละแก๋งมาทำอะไรผมมาทรมานพ่อมดเสื้อขาวครับพ่อมดเสื้อขาวก็พี่นี่ไงพ่อมดเสื้อขาวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบุคคลที่คุณรักนี่ก็คือพลทหารครับเรียกชื่อผมทำไมคุณโคบานกับคุณตำรวจเก๊จับพี่กองทำไมเองชื่อกองหรอพ่อมดเสื้อขาวถั่วต้มผมชื่อกองส่วนในพลทหารชื่อแก๋งถั่วต้มผมชื่อแก๋งทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันถั่วต้มต้มตกลงเรื่องมันเป็นไงมาไงเนี่ยเล่าให้ผมฟังหน่อยน่าเดชเล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงด้วยคุณตำรวจเก๊เล่าให้ผมฟังหน่อยอ้าวไงมาถามผมแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆเท่าที่ผมรู้แล้วกันให้ผมกินโชว์เลยไหมครับยังไม่ต้องคุณพลทหารคุณแก๋งเมื่อสมัย10ปีก่อนไม่เอานานไปขอสั้นกว่านี้เมื่อสมัย5ปีก่อนนั่นก็ยังนานไปย่อลงมาอีกเมื่อ5นาทีที่แล้วคุณโคบานผมขออนุญาตยิงทิ้งได้ไหมเฮ้ยใจเย็นๆเปลืองกระสุนก็ได้เดี๋ยวผมจะเหล่าเท่าที่จำเป็นละกันหิวแล้วอ่ะพ่อผมเป็นพ่อมดแม่เป็นนักรบพ่อผมเกิดมามีพลังเวทมนต์ส่วนน้องผมเป็นยอดนักรบอ๋อเกิดมาคนละสายพอมีข่าวว่าหมู่บ้านนี้ใช้เวทมนต์ใช้สกิลได้น้องผมก็ถูกมาประจำที่นี่ใช่แล้วพี่กองเบื้องบนเขาสั่งมาแล้วน้องผมไม่ได้กลับสักทีเนี่ยผมก็เลยโมโหก็เลยคิดแผนการแบบนี้ขึ้นมาไงถ้าทุกคนใช้สกิลไม่ได้แล้วความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นน้องผมก็จะได้กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ากลับไปอยู่ค่ายทหารหรอมันก็ยังอยู่ใกล้ๆบ้านไงโอ้ยเรื่องแค่นี้พี่กองผมไม่กลับหรอกผมชอบหมู่บ้านนี้ผมจะอยู่หมู่บ้านนี้ไปตลอดชีวิตนั่นแหละเฮ้ยแกงพูดแบบนั้นได้ไงอ่ะหมู่บ้านนี้มันมีอะไรที่น่าอยู่ผมก็ว่างั้นแหละหมู่บ้านนี้มันน่าอยู่ตรงไหนเนี่ยกางเกงหาตั้งนานแล้วยังหาไม่เจอเลยโอ้ยลืมเองแท้ๆยังมาโทษหมู่บ้านอีกกางเกงแดงที่ครูโยงซื้อให้นะหายไปไหนแล้วไม่รู้ไปลืมไว้ไหนกินน้ำเย็นๆก่อนพี่ก่อนจะได้สงบใจกูถูกมัดอยู่ที่ผมชอบหมู่บ้านนี้แล้วก็อยากอยู่หมู่บ้านนี้นะอย่างแรกเลยก็คือหมู่บ้านนี้มีแต่คนดีไม่จริงอย่างที่สองเลยนะหมู่บ้านนี้มีแต่คนรวยขอตังค์ซื้อกางเกงหน่อยดิเหตุผลต่อมาก็คือหมู่บ้านนี้มีแต่คนเป็นมิตร
คุณคือฆาตกรดูเหมือนแต่ละเรื่องนี่ไม่ค่อยจริงเลยนะเด็กๆที่หมู่บ้านนี้ก็น่ารักนะครับพี่กองพลทหารครับเห็นครูโยงบอกว่าพ่อพลทหารก็ชื่อไก่อ่ะแบบนี้ถ้าผมล้อชื่อพ่อครูโยงคนเดียวนะก็เหมือนได้คูณ2เลยดิเฮ้ยๆพ่อกูด้วยอ้าวแจ็คพอตอย่างนี้ล้อทีเดียวได้3เลยนี่การล้อชื่อพ่อคนอื่นมันไม่ดีนะเด็กชายพงพงนี่ชื่อพ่อผมขอบคุณครับอ้าวเวรกรรมอันนี้คือเด็กๆน่ารักใช่มั้ยครูโยงเรียกว่าแก๊งเด็กสเปรดก็ประมาณนี้แหละพี่กองโอ้โหย้ายหมู่บ้านเถอะวะยังมีอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้อีกไหมเนี่ยอ่ะกินน้ำให้สดชื่นก็บอกว่ากูโดนมัดอยู่และที่สำคัญที่สุดนะพี่กองสาวๆหมู่บ้านนี้น่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยตายแล้วไม่รู้ว่าทำหัวใจหล่นไว้ตรงไหนทำไงดีล่ะหัวใจมีแค่หนึ่งดวงซะด้วยคุณปอบๆอยากได้หัวใจใครสักคนแถวนี้มาใส่จังเอื เฮ้ยโทษทีครับปืนลั่นมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่าโอ้โหคุณตำรวจเก๊ขนาดพ่อมดเสื้อขาวนี่คุณยังไม่ยิงเลยแปลว่าไม่อันตรายพอที่จะใช้ปืนสินะผมไม่รู้มันเป็นสัญชาตญาณไม่เป็นไรครับคุณตำรวจเก๊คุณช่วยชีวิตผมไว้โอ้ยเขายังชั่วดีนะที่เราหนังหนาแต่นี่มันกระสุนเจาะเกราะนะหมดเรื่องวุ่นวายแล้วได้มานั่งดูทีวีพร้อมกันทั้งครอบครัวสักทีนะพ่อนั่นดิไม่รู้อะไรนักหนาช่วงนี้วุ่นวายไปหมดทีวีพูดดีนะกล้าไม่เห็นจะช่วยอะไรเขาสักเท่าไหร่เลยช่วยทำไมเธอจัดการหมดทุกอย่างไปแล้วนี่จัดการอะไรวะไม่เห็นจำรายได้เลยแม่กับน้องหงจำไม่ได้หรอกโดนควบคุมอยู่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้โผล่มาอีกแล้วหรอวะคราวนี้จิ้มตาเลยแม่ใจเย็นใจเย็นมีข่าวด่วนประกาศฉุกเฉินมีอุกกาบาตลูกใหม่กำลังพุ่งตรงมาที่โลกครับฮะอีกแล้วเหรออีกแล้วล่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีๆนะครับรับมือยังไงวะกับอุกกาบาตเนี่ยก็อาจจะนอนซุกใต้ผ้าห่มอะไรงี้มั้งโทษฉาป้าป้าฮัลโหลนั่นใครไอ้กรามช่วยกูด้วยเฮ้ยไอโยงกินข้าวหรือยังจะถามกูทำไมเนี่ยกูบอกว่าช่วยด้วยกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้กรามกูไม่มีเวลากินข้าวนี่เรื่องเร่งด่วนอาหารมันสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะเว้ยกูรู้แต่ตอนนี้กูกำลังต้องการความช่วยเหลือมีเบียร์เหลือในตู้เย็นไหมโอ้ยไม่ต้องมาแล้วไอ้ฟายอะไรของมันวะมีอะไรหรอพ่อเห็นถามแต่เรื่องกินข้าวกินข้าวเนี่ยไม่รู้มันเห็นมันบอกช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวอะไรอ่ะกูผิดอะไรอ่ะครูโยงคะน้องหมึกชงกาแฟมาให้ขอบคุณครับดร.หมึกเรียกน้องหมึกสิคะครูโยงคะที่รักชงกาแฟมาให้เขาปล่อยตัวมาแล้วเหรอใช่แล้วค่ะครับขอบคุณมากครับครูโยงดาวเรืองชงกาแฟมาให้ขอบคุณมากนะครับครูดาวเรืองเจ้านายเคี้ยวโกรธชงกาแฟมาให้เป็นแมวไม่ต้องหาชงกาแฟก็ได้มั้งว่าแต่กูจะกินยังไงหมดวะเนี่ย4แก้วโทรหาไอ้กล้ามันก็บอกแต่กินข้าวยั้งกินข้าวยั้งอยู่นั่นแหละใครก็ได้ช่วยกูด้วย